สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับกับสู่การบรรยายของเราในช่วงบ่ายในวันนี้ครับผมจ๊อบกับน้องก้านะครับก็ยังอยู่กับทุกท่านเหมือนเดิมนะครับค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมในช่วงบ่ายนี้นะคะการขอความร่วมมือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือเปิดเป็นระบบสั่นตลอดการบรรยายด้วยนะคะโดยในช่วงบ่ายนี้นะคะเราจะบรรยายกันในหัวข้อ Shaping Architecture ค่ะโดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณเมธาบุญนาคนะคะศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ค่ะมาร่วมบรรยายกับเราในบ่ายนี้นะคะครับคุณเมธาบุญนาคนะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทบุญนาค Architect International Consultant นะครับท่านก็ได้สร้างสรรค์ผลงานทางสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในระดับประเทศและก็ในระดับสากลเลยครับใช่แล้วค่ะส่วนท่านใดนะคะที่มีคำถามต้องการจะสอบถามนะคะสามารถถามในช่วง Q&A หลังการบรรยายได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะการขอเรียนเชิญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายของเราเลยค่ะพี่เล็กหรือคุณประภากรวัฒนยกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทสถาปนิก49ค่ะเรียนเชิญค่ะก็ขอบคุณมากนะครับธรรมดาพี่เล็กเล็กเมธานะครับผมเล็กกว่าภากรคนละเรื่องกันคนละฟ้ากับเหวพี่เล็กเมธาตอนนี้ต้องมีพ่วงแหละธรรมดาจะบรรยาย1,400 1,500 คนนะครับล่าสุดที่เคยบรรยายก็1,000กว่าแล้วก็แน่นตลอดนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าเราหลอกล่อพี่เล็กยังไงนะครับบรรยายในกลุ่มของครีมจริงๆที่มีคนรับฟังแต่เราก็ถ่ายทอดออกไปตลอดนะครับผมบอกกับพี่เล็กว่าผมไม่ต้องการเป็นผู้ดำเนินรายการเพราะว่าผมควรจะนั่งเฉยๆเงียบๆแล้วไปอยู่ตรงสุดห้องนู้นนะครับไม่ควรจะไปยุ่งไปรบกวนไปอินเทอร์รัปอะไรพี่เล็กเลยอิสระเต็มที่นะครับแต่ผมจะเล่าเบื้องหลังนิดเดียวเท่านั้นเองว่าการเตรียมการครั้งทุกครั้งที่พี่เล็กมาบรรยายครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มาบรรยายให้ออฟฟิศเราในกลุ่ม49เราจะมีแนวหน้ามาก่อนสัก 2-3 อาทิตย์ที่แล้วส่งแนวหน้ามาวัดขอบนี้ถึงขอบพื้นสูงแค่ไหนขอบนี้ถึงขอบนี้สูงแค่ไหนยาวแค่ไหนบอร์ดตรงนี้จะต้องเป็นยังไงโรลได้เขียนได้อะไรยังไงนะครับก็จัดให้ทั้งหมดเลยสุดท้ายก็ยังห่วงว่าเดี๋ยวพี่เล็กพูดแล้วข้างหลังจะไม่ได้เห็นก็ผมขออนุญาตโทรไปบอกว่าผมขอเสริมฟลอร์ตรงนี้พี่เล็กจะได้เด่นขึ้นมาตรงนี้ข้างหลังจะได้เห็นได้20เซนพี่เล็กบอกไม่ได้นี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าการชี้จะคลาดเคลื่อนผมก็เลยจะบอกว่านี่คือความละเอียดของพี่เล็กเมธาบุญนาคนี่แหละครับที่จะถ่ายทอดมาในงานแล้วก็สำแดงออกมาจากเบื้องต้นแล้วผมเลยยกฟลอร์ข้างหลังหมดเลยแล้วให้แกมีความสุขยืนอยู่ตรงด้านนี้นะครับเมื่อกี้พยายามคุกเข่าไปว่าพี่เล็กเดี๋ยวพี่เล็กจะใช้บอร์ดนั้นเขียนจะเปิดไฟไหมไม่เดี๋ยวจะเปิดเองโอเคเดี๋ยวพวกเราพร้อมนะครับพี่เล็กสั่งมาแล้วกันนะครับผมจะไปอยู่ท้ายห้องแล้วนะครับแล้วก็พี่เล็กฝากบอกนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องเป็น Q&A อย่างที่น้องบอกนะคืออยากให้รีแลกซ์นิดหนึ่งตรงไหนติดขัดอยากจะรู้อะไรตรงไหนเนี่ยถามได้เลยอินเทอร์รัปได้เลยนะครับโอเคนะครับแต่อย่าถามเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเมื่อกี้นะครับผมจะไม่เสียเวลาแล้วผมเชิญเลยนะครับพี่เล็กตามสบายผมไปละครับขอบพระคุณมากครับผมขอขอบพระคุณคุณนิธิสถาปิตานนท์แล้วก็คุณเล็กประภากรแล้วก็ A49 ฮะสถาปนิก49ที่ให้เกียรติผมมาพูดในครั้งนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยก่อนอื่นที่ผมจะพูดอะไรผมขอบอกกับทุกคนด้วยว่าคุณนิธิฮะสถาปิตานนท์เป็นสถาปนิกที่ผมเคารพที่สุดฮะที่มีอายุร่วมกับผมฮะหมายถึงว่าเป็น contemporary กับผมหมายถึงว่าเรามีอายุร่วมกันผมเป็น contemporary กับสุโขทัยไม่ได้เพราะสุโขทัยจบไปแล้ว contemporary หมายความว่าเรามีอายุอยู่ในสมัยเดียวกันไงแล้วก็ผมจะขอถือโอกาสนี้ส่ง thankfulness and gratitude นะฮะให้กับคุณนิธิสถาปินตานนท์ด้วยครับ
โอเค always เดี๋ยวช่วยกันดับไฟแป๊บหนึ่งนะปิดไฟโอเคคนนี้คือคุณนิธิสถาปิตานนท์นะฮะการ์ตูนของผมคุณนิธิสถาปิตานนท์ตาของคุณนิธิเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่เส้นขอบฟ้าพอดีเลยเห็นหรือเปล่าเส้นขอบฟ้าคือเส้นนี้ฮะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออดีตของคุณนิธิไม่ได้อยู่ในหัวของคุณนิธินะครับอดีตของคุณนิธิอยู่นอกหัวของคุณนิธิตัวเล็กๆนี่คืออดีตทั้งนั้นเลยครับไอ้ตัวนี้คือที่คุณนิธิไปเรียนหนังสือมาอันนี้ที่คุณนิธิได้จดจำมาในอดีตนะฮะมาอยู่นอกตัวคุณนิธิหมดเลยคุณนิธิจึงได้กระโดดโลดเต้นได้แบบนี้ไงเพราะอดีตที่คุณนิธิเคยมีอะถูกส่งออกไปอยู่นอกตัวของคุณนิธิเพราะฉะนั้นหัวของคุณนิธิจะว่างครับมันไม่มีเบอร์เดนอะไรฮะไม่มีอะไรที่กดดันคุณนิธิต่อไปเพราะฉะนั้นคุณนิธิจึงมีเปลวไฟผุดขึ้นมาตรงนี้บนหัวของท่านนะฮะเห็นนกนางนวลแล้วเอา4ตัวมันบินอยู่ใกล้ๆข้างๆคุณนิธินกนางนวลมันบินอยู่ข้างๆคุณนิธิได้ก็เพราะว่ามันรู้ดีเลยครับว่าคุณนิธิมีหัวที่ว่างเปล่าฮะที่มีจิตใจที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวมันจึงบินลงมาเล่นกับคุณนิธิได้ฮะแล้วก็เพราะว่าอดีตของคุณนิธิอยู่นอกตัวของคุณนิธิเพราะฉะนั้นคุณนิธิจะมีเงาอยู่3เงาฮะเป็นเงาตรงเงาตรงเงาหนึ่งฮะแล้วเป็นเงาโค้งอีก2เงาแต่ละเงามีสีไม่เหมือนกันฮะเงาตรงนั้นเนี่ยฮะเป็นเงาที่เกิดจาก factual reality ฮะเป็นเงาที่เกิดจากความจริงทั้งหลายฮะเช่นเงาที่เกิดจากวัตถุต่างๆนานาเป็นเงาที่เกิดจากความจริงนะเป็นความจริงแล้วเงาโค้งอันนี้ฮะมันเป็นเงาที่เกิดจาก freedom ฮะคืออิสรภาพแล้วเงาโค้งสีน้ำเงินอันนี้เป็นเงาที่เกิดจาก creativity ฮะความสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์แล้วผมเขียนตรงนี้ a man with past outside him ฮะHe is free and creative. เมื่อเรามีอดีตของเราอยู่นอกตัวเราเท่านั้นฮะเราจึงจะเป็นคนที่ creative ได้ฮะผมพยายามคิดดูนะว่าผมควรจะพูดเรื่องอะไรดีแล้วผมก็ต้องกลับมาเรื่องนี้ละครับเพราะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราทุกคนน่ะจะทำให้เราทุกคนนะฮะมี creativity ที่สามารถจะทำศิลปะและวัฒนธรรมได้เต็มอัตราฮะลองเลื่อนไปที่หนึ่งรูปจุดมุ่งหมายที่ผมจะพูดวันนี้นะผมอยากจะพูดกับทุกคนว่าสรุปแล้วที่ผมเรื่องต่างๆที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับลงเอยด้วยเรื่องเดียวเท่านั้นนะฮะผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเอ๋ย be free ฮะและ be yourself be free จงมีอิสรภาพอยู่ในตัวของตัวเองฮะและเมื่อเรามีอิสรภาพอยู่ในตัวของเราเองแล้วเราจึงสามารถที่จะมีความเป็นตัวของเราได้อิสรภาพจากอะไรอะฮะอิสรภาพจากอดีตครับไม่ใช่อิสรภาพจาก democratic political อะไรไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นคำพูดทางด้านจิตวิญญาณฮะสรุปว่าผมอยากจะบอกทุกคนว่า be free ฮะ and be yourself ต่อไปลองดูโอเคต่อไปนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ freedom creativity and the past ผมขอพูดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะว่า
เป็นไปได้หรือครับไอ้นี่คือตัวคนนึงนั่งอยู่บนเขาสูงเลยเป็นไปได้หรือครับที่ใครคนนึงจะพูดว่าผมสร้างสรรค์ไม่เป็นอันนี้นุกถือให้ผมความได้ไหมผมสร้างสรรค์ไม่เป็นเป็นไปไม่ได้ฮะที่ใครคนใดคนหนึ่งจะพูดว่าผมสร้างสรรค์ไม่เป็นจ้ะมันเป็นไปไม่ได้ฮะเพราะว่าเหมือนกับพูดว่าผมหายใจไม่เป็นนะฮะมีใครเหรอในห้องนี้ที่หายใจไม่เป็นครับความสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า creativity กับอิสรภาพฮะถูกให้มากับทุกๆคนฮะในโลกนี้เท่ากันหมดเลยครับไม่ว่าเราจะเกิดที่อเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันเบลเยียมหรือเกิดที่ประเทศไทยเกิดที่ประเทศอินเดียหรือเกิดที่เกิดที่ไหนก็แล้วแต่ฮะทุกคนมีความสร้างสรรค์ฮะไม่ใช่มีความสร้างสรรค์ขอโทษมีความสามารถสร้างสรรค์ครับ potential creativity ฮะเท่ากันหมดเลยครับเด็กที่เกิดที่อเมริกาหรือเด็กที่เกิดที่ญี่ปุ่นเด็กที่เกิดที่ประเทศไทยมีความสร้างสรรค์มีความสามารถสร้างสรรค์อยู่ในตัวเขาเท่ากันหมดฮะและเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ทราบว่าใครให้มาแต่ผมเรียกมันว่าสิ่งดำรงอยู่ได้ให้มาฮะไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่เป็นไรสิ่งดำรงอยู่ฮะ existence ให้มากับเราฮะสิ่งดำรงอยู่อ่ะให้สิ่งสามสิ่งนะฮะผมก็ไม่ได้เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้สิ่ง3สิ่งมากับเราฮะ1 freedom ฮะอิสรภาพเด็กทุกคนมีอิสรภาพ 100% ฮะภาษาลาตินเรียกว่า tabula rasa ฮะกระดานชนวนที่ไม่เคยยังไม่มีใครเขียนรูปตัวอะไรลงไปบนกระดานอันนั้นเลยฮะ2 creativity ฮะหรือ creative potentialเขาให้มากับเราเลยฮะผมจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยฮะหมาจะต้องเกิดอย่างหมาฮะมีชีวิตอย่างหมาฮะและตายอย่างหมาท่าเดียวเลยครับแมวก็เหมือนกันหมูนกหนูฮิปโปเหมือนกันหมดรวมทั้งต้นไม้ด้วยครับแต่คนไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณและผมไม่ได้เป็นแบบนั้นฮะคุณเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเดินกับพวกกระเปียกไปตามถนนเนี่ยแหละฮะมันกลายเป็นพระพุทธเจ้าครับเขาไม่ใช่หมาเขาเป็นคนฮะเด็กคนหนึ่งเดินไปตามทางรถไฟสายหนึ่งฮะเกิดเป็นคนคนหนึ่งชื่ออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ฮะแล้วตายอย่างใครรู้เปล่าบีโธเฟนฮะมันไม่เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะบอกว่าข้อ3 existenceให้มากับคุณอีกอย่างหนึ่งฮะคือชีวิตของคุณครับตกลงเขาให้มา3อย่าง freedom creativity ฮะและชีวิตของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นคุณหายใจเป็นคุณจะบอกว่าผมไม่มี freedom หรอฮะเป็นไปไม่ได้คุณจะฆ่าตัวตายเมื่อไหร่ก็ได้ครับ it's up to you ผมไม่มี creativity หรอฮะก็ดูหมาดิหมามันไม่มี creativity เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่ามันโปรแกรมมาแบบนั้นนะฮะมันโปรแกรมไม่ให้มีฮะแต่คนมี creativity เต็มอัตรา 100% ฮะแล้วคุณจะมาบอกผมว่าผมสร้างสรรค์ไม่เป็นครับเป็นไปไม่ได้ฮะถ้าคุณจะมาบอกใครก็ได้ผมหายใจไม่เป็นหายใจไม่เป็นแล้วคุณมีชีวิตมาได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเลิกคิดสักทีฮะว่าความสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จะต้อง acquired หมายถึงว่าผมจะต้องไปเรียนรู้ความสร้างสรรค์มาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือไม่ก็ผมมี talent เขาเรียกอะไรอะฮะมันส่งมาจากพระเจ้าผมเก่งกว่าคนอื่นก็เรียกว่าอะไรนะคุณพรสวรรค์ฮะพรสวรรค์อะไรนี่มันไม่มีหรอกครับคุณเอ้ยถ้ามันมีจริงพระเจ้าก็ต้องให้พรสวรรค์ผมเท่ากับคุณเด้ทำไมพระเจ้าเป็นคนแบบนั้นล่ะฮะเป็นไปไม่ได้หรอกครับผมไม่ได้เป็นศาสนาอะไรนะแต่ผมจะบอกคุณชัดๆแบบนี้มันเป็นแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีครับ creative potential อยู่ในตัวของคุณ 100% ฮะเหมือนกับทาดาวอันโดเหมือนกับซาฮาดิดเหมือนกับแอนโทนีกาวดีฮะเหมือนกับเลคอร์บูซีเอเหมือนกับมิสแวนเดอโรเหมือน
เหมือนกับเคนโคคุมะฮะเหมือนกันหมดเราเกิดในประเทศไทยมันจะต่างอะไรกับคนอื่นฮะไม่มีอะไรเลยที่เราต่างจากคนอื่นครับนอกจากเราไปคิดเอาเองว่าเราต่างฮะผมเคยถามตัวผมเองนะรู้หรือไม่รู้ไอ้เรื่องที่ผมพูดไปเมื่อสัก 3-4 นาทีเนี่ยลองเปิดไปอีกหน้านึงดีกว่ากันฮะผมคิดว่ารู้ไว้ก็ไม่เป็นไม่เลวนะเราจะได้ไม่เดินไปปะไปขอผมพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคำความหมายของคำว่า freedom นะฮะกับความหมายของคำว่า creativity นะฮะในภาษาอังกฤษนะและ love ภาษา love love ฮะมันมีความหมายเหมือนกันทุกประการฮะคนที่ไม่มี creativity ฮะก็เพราะว่าเขาไม่มี freedom ฮะคุณไม่มี freedom คุณไม่มี freedom คุณจะ create ไม่ได้ฮะบอกผมสิผมก็บอกขอบอกอีกทีนะฟรีดอมจากอะไรเหรอฟรีดอมจากอดีตสิครับอดีตคืออะไรฮะอันนี้ต้องรู้เอาไว้ฮะรู้เอาไว้ซะหน่อยเถอะสิ่งที่ผมได้พูดออกไปจากปากผมเนี่ยฮะในวินาทีนั้นมันกลายเป็นอดีตทันทีครับสิ่งที่คุณนิธิได้ทำมาแล้วได้ทำได้โปรเจกต์ที่ให้ทำให้เราดูเมื่อเช้าเนี่ยมันเป็นอดีตทั้งนั้นครับสิ่งที่คุณนิธิได้พูดเมื่อเช้านี้มันคืออดีตทั้งนั้นนะครับตอนนี้ฮะตอนที่มันพูดอยู่ตอนที่ท่านพูดอยู่มันอาจจะเป็นปัจจุบันอยู่ครับผมขอตัดบทพูดสั้นๆเลยฮะว่าอดีตน่ะคือศัตรูของความสร้างสรรค์ครับอดีตคือศัตรูของความสร้างสรรค์เลยครับอดีตคือศัตรูของความสร้างสรรค์ฮะแปลกมากเลยที่ตัวของอดีตเองนะฮะไม่เคยพูดสักคำหนึ่งฮะอดีตเป็นคนที่เงียบที่สุดในโลกครับไม่เคยพูดกับใครเลยฮะไม่เคย criticize ใครเลยครับอดีตเหมือนคล้ายๆกับอีโบลาเคยได้ยินชื่ออีโบลาหรือเปล่าอีโบลามันอยู่กับเรามาเป็นศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้มันอยู่ในโลกนี้มันเหมือนดิงกี้ฟีเวอร์หรือมาเลเรียมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วครับแต่อย่าไปจิ้มมันนะครับถ้ามันเกิดดันมีใครดันไปจิ้มมันขึ้นมามันอาจจะฆ่าเราได้หรือเปล่าอดีตก็เหมือนกันฮะไม่เคยคุยอะไรกับใครเลยอดีตไม่เคยคุยกับผมเลยอดีตคืออะไรฮะอดีตคือความทรงจำของเราฮะ our memory ฮะถ้าคุณไปเปิดดิกดูหน้าแรกเลยคำว่า memory ก็คืออดีตนั่นเองฮะคำแรกของการอธิบายคำว่าความทรงจำก็คืออดีตสิครับจำไม่นู่นมาจำไม่นี่มาจำฟอร์มจำสเปซจำมิวสิก poetry literature จำหมดอะไรนั่นแหละนั่นแหละฮะอดีตคือความทรงจำฮะอดีตคือการศึกษาทั้งหมดของเราเลยฮะเดี๋ยวคุณฟังแล้วคุณจะรู้สึกมันชอบกลผมไม่ได้พูดถึง factual นะฮะตอนนี้ต้องมีใครช่วยอธิบาย factual คือผมจำเป็นจะต้องจำเบอร์โทรศัพท์มือถือผม5589933อะไรเงี้ยไอ้นี่ factual ฮะแต่ผมพูดถึงด้านจิตวิญญาณนะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณคืออะไรผมจะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยพูดเกี่ยวกับแฟกชวลเลยครับท่านพูดถึงผมไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะท่านพูดถึงความเมตตาฮะกรุณามุทิตาอุเบกขาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นจิตวิญญาณทั้งนั้นเลยครับผมยกตัวอย่างให้ฟังผมไม่ได้พูดถึงแฟกชวลฮะแฟกชวลคือความเป็นจริงฮะกระดานเนี่ยfactual แต่ผมพูดถึง spiritual ฮะความรักไม่ได้เป็น factual ฮะความรักเป็น spiritual ฮะเดี๋ยวก่อนผมจะต่อ1ความทรงจำเป็นอดีตที่ผมพูดไป2การศึกษาเป็นอดีต3เอาง่ายๆเลยไม่ต้องมันจริงๆแล้วมันไม่มีข้อ1 2 3หรอกครับความคิดอะฮะ thinking
ไม่มีทางเป็นปัจจุบันไปได้ฮะความคิดเป็นอดีตหมดครับคอนเซ็ปต์ที่คุณพูดถึงคอนเซ็ปต์ตอนคุณเรียนสถาปัตย์อดีตทั้งนั้นเลยครับความเชื่อฮะเป็นอดีตหมดไม่มีอะไรเป็นปัจจุบันเลยฮะฟังไว้ก่อนนะใจเย็นๆฟังแล้วมันชอบกลนะฮะแล้วผมก็ถามตัวเองว่าถ้าผมรู้สิ่งที่ผมพูดอยู่นะฮะเมื่อตอนผมอายุ24ปีฮะผมควรจะเป็นสถาปนิกที่ดีกว่านี้ฮะ I should have a better teacher ฮะไม่มีใครสอนผมครับผมมารู้สิ่งนี้ตอนที่อายุ65แล้วฮะถ้าผมรู้สิ่งนี้มาก่อนนะผมจะดีกว่านี้ครับในเรื่องการออกแบบในเรื่อง spiritual นะผมเขียนไอ้นี่ขึ้นมานะ creativity ฮะมีความหมายง่ายๆเลยครับถ้าคุณต้องการจะรู้ความหมายของ creativity ผมบอกให้ประกอบด้วยคำศัพท์4ตัวแค่นั้นนะคือการนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกนี้ครับ creativity ฮะการสร้างสรรค์คือความสามารถที่คุณจะนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกนี้ได้ครับเช่นเบโธเฟนฮะอยู่ดีๆมันก็ผลิตเพลงขึ้นมาชื่อ Moonlight Sonata ฮะตอนนั้นน่ะเมื่อ100ปีที่ผ่านมานั้นน่ะฮะไม่มีใครทำเพลงนี้ขึ้นมาไม่มีใครเคยเห็นเพลงนี้ไม่มีใครเคยได้ยินเพลงนี้เลยครับเลอคอร์บูซิเออยู่ดีๆมันก็ทำบทรองชองขึ้นมาที่ตำบลรองชองบทนอตเทอร์ดามขึ้นมาตอนที่มันทำขึ้นมาไม่มีใครเคยเห็นบทหลังนี้มาเป็นรูปร่างแบบนี้เลยไม่มีใครเคยได้เห็นเลยว่าโอ้ยไอ้นี่เป็นโบสถ์ได้เว้ยนั่นแหละฮะคือความสามารถที่จะนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกนี้ได้ฮะกลิ่นใหม่สีใหม่ฟอร์มใหม่สเปซใหม่ความคิดใหม่เสียงดนตรีใหม่ใหม่หมดคุณลองคิดดูใครฮะ creativity ฮะความสามารถสร้างสรรค์คือความสามารถที่เราพวกเราใครใดก็ได้จะนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกนี้ได้ตรงกันข้ามกับ creativity เลยเหรอฮะง่ายมากเลยฮะสุดกูของ creativity เลย copy ฮะรู้ไว้ซะด้วยเลยรู้ไว้ซะเดี๋ยวนี้ฮะและอย่าทำแบบนี้นะผมจะบอกให้ผมนะผมคุณเอ้ยเป็นสถาปนิกเป็นศิลปินใครนะใครที่มันชอบคำว่า copy ครับไม่มีใครชอบครับ copy นี่ไปแบบไปด่าเขามั้งอย่าลืมนะcopy เนี่ยนะฮะผมจะบอกให้ทำยังไงโอ้ยผมเอางานซาฮาฮาดิดมาตรงนี้นะโอ้ยแต่ผมชอบงานของทาดาวันโดตรงนี้นะฮะผมเอางานของมิสแวนเดอร์โรขอหน่อยมาใส่ตรงนี้หน่อยผมเอางานของเลอคอร์บูซิเอโค้งๆตรงนี้มาใส่ตรงนี้นิดนึงผมขอเอางานของปีเตอร์ซุมทอใส่เข้าไปตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยแล้วผมไม่ได้เรียกว่า copy นะฮะผมเรียกว่าประยุกต์ขอโทษขออภัยประยุกต์พ่อมึงดิ copy ชัดๆครับอย่าเข้าใจผิดครับอย่าเข้าใจผิดฮะเราไม่ได้วิธีทำชนิดนี้เขาเรียกว่า rearrange the same furniture in the same room ฮะไม่ได้ทำอะไรใหม่หรอกครับเอาเฟอร์นิเจอร์เดิมเนี่ยละมาขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาเอาสูงขึ้นต่ำลงแล้วมาเรียกว่า creativity เหรอฮะ no creativity คือความสามารถที่จะนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกนี้ฮะงานของซาฮาฮาดิดอันแรกเลยชิ้นแรกเลยที่มันออกมาวันนั้นเลยอะฮะมันใหม่มากเลยรู้ป่ะมันไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยนั่นแหละฮะ creativity ของเวลานั้นซึ่งตอนนี้มันไหม้แล้วฮะมันไปกลายเป็นอดีตไปหมดแล้วครับของผมสรุปนิดนึงนะ creativityคือความสามารถในการนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกเนี่ยฮะ newness freshness and youngness into the world freedom ที่ผมพูดถึงคือ freedom จากอดีตครับอดีตคืออะไรเหรอฮะอดีตคือสิ่งที่ได้ผ่านไปแล้วฮะจบไปแล้วฮะตายไปแล้วครับแต่ผมขอเตือนคุณไว้อย่างหนึ่งนะครับอย่าใช้คำว่าอดีตภาษาอังกฤษเรียกว่า past ในอันต่อไปอย่าใช้คำว่าอดีตในลักษณะของไวยากรณ์ฝรั่งนะฮะ past ของฝรั่ง past
มันไม่ตายจริงมันมี past perfect past continuous past perfect continuous แต่ past ที่ผมพูดถึงมีอยู่ past เดียวแค่นั้นคือ yesterday ฮะมันผ่านไปแล้วตายไปแล้วฮะตายแง่แก่เลยไม่มีทางตื่นขึ้นมาได้อีกฮะเพราะฉะนั้นฟังผมดีๆนะห้ามเอาคำว่าอดีตซึ่งผมพูดถึงทางด้าน spirituality ไป mix กับอดีตของไวยากรณ์ฮะมันคนละเรื่องกันบอกแค่นั้น creativity ฮะคนที่จะ create ได้อะชัวร์เลยมันต้องไม่มีอดีตที่จะดึงที่จะแบกอยู่ในหัวของมันนะฮะผมก็เลยเขียนการ์ตูนขึ้นมาเนี่ยแม่งวิ่งขึ้นเขาเนี่ยไอ้คนเนี้ย creative man วิ่งไปบนเขาเนี่ยมันจะวิ่งไปหาดวงดาวฮะรู้หรือเปล่าหนทางที่มันวิ่งไปเนี่ยฮะมีแต่ความเสี่ยงอย่างเดียวเลยเพราะมันเขาจะดีไซน์อะไรก็ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยฮะมันเสี่ยงจะตายของตายหาขอโทษขอไปมันเสี่ยงมากมันไม่รู้อะไรเลยแม่งวิ่งออกไปวิ่งเข้าไปวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นั่นแหละฮะคือคน creativeมันบอกว่าไปแล้วเว้ยกูไปแล้วอ่ะไม่รู้ถามไปไหนไม่รู้นี่แหละคือคน creative ฮะไปถึงตรงนี้วิ่งๆไปมันก็ตกตุบลงมานี่ผมเคยเขียนว่าเหวแห่ง creativity อดีตอ่ะหนึ่งคือความทรงจำของเราฮะสองสิ่งที่เราได้ศึกษามาทั้งหมดนะฮะความคิดของเราทั้งหมดในความเชื่อของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอดีตหมดต่อไปผมสรุปอีกทีความสร้างสรรค์คือการนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกไม่ใช่ความสร้างสรรค์คือการแมนิพูเลตสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกแต่ถ้าคุณจะเป็นคนครีเอทีฟนะคุณก็ต้องยอมฮะดีไม่ดีคุณตกเหวเลยฮะลอกไม่ดีกว่าเหรอชัวร์กว่าด้วยเอ้าเห็นแล้วเขาทำได้เราก็ทำตามเขาดิทำไมจะต้องครีเอทีฟครับไม่ต้องแต่ถ้าคุณไม่ครีเอทีฟ value นะ value คือคุณค่าของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่คุณจะทำมันจะตกลงไปเรื่อยๆฮะยิ่งคุณก็ปีมากคุณค่าของงานของคุณก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับคุณจะเอายังไงอ่ะไม่ครีเอทีฟก็ได้ฮะลอกก็ได้ฮะสบายดีฮะ secure ชัวร์ never wrong ฮะแล้วมีคนอยู่อีกประเภทหนึ่งคือลอกตัวเองคือเราเคยทำสิ่งเหล่านี้มาแล้วมันสร้างขึ้นมาแล้วลอกแม่งเลยฮะลอกตัวเองไงเพราะฉะนั้นดูดีๆนะครับว่าคนที่คุณเคยได้ยินชื่อเช่นปีเตอร์ซุมถอนลอกตัวเองมั้งหรือเปล่าฮะทาดาวอันโดมันลอกตัวเองมั้งหรือเปล่าจากสิ่งแรกที่เขาทำขึ้นมาฮะเลอคอร์บูซิเอลอกตัวเองมั้งหรือเปล่าครับถ้าคนที่เริ่มลอกตัวเองขึ้นมาเมื่อไหร่คนนั้นก็กลุ่มแวลูของสถาปัตยกรรมก็ตกลงไปฮะก็ปี้ตัวเองนะครับไอ้นี่ผมก็เขียนให้ดูอีกทีว่า creativity is to bring the unknown ฮะสิ่งที่ไม่รู้ฮะให้มาเป็นสิ่งที่รู้ known ก่อนนี้คุณเคยได้ยินไหมดี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 ไม่เคยมีใครได้ยินเลยตัวโน้ตสองตัวมันทำเพลงเกือบได้ใจเพลงหนึ่งจาก unknown มาเป็น known ต่อไปครับต่อไปผมบอกว่าอดีต pastIt's always old ฮะอดีตมันจะ new ได้ยังไงอดีตนะครับคุณมันจะใหม่ได้ยังไงมันก็ต้องเก่าดิวะต่อไปฮะแล้วผมขออีกทีนึงจะบอกว่า enemy ศัตรูหมายเลขหนึ่งของ creativity นะฮะคืออดีตครับถ้าคุณมีอดีตมากเท่าไหร่นะฮะ creativity ของคุณก็ลดลงไปเรื่อยๆฮะต่อไป
look ดูด้วยคนนี้ดิหน้าสงสารดูหน้ามันดิต้องหน่อยทำไมรู้เปล่าฮะอดีตเต็มไปหมดในหัวของมันจึงหน้าตาจองหน่อยและอดีตที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยนะฮะมันไม่ได้จัดระเบียบอะไรเลยว่ะมันเป็นคนไม่มีระเบียบมันเขาไม่ได้จัดระเบียบอะไรเลยมันทิ้งเละเทะไปหมดเลยครับนี่แล้วผมก็เขียนปวดกระบาลเว้ยก็มันปวดจริงๆดูหน้ามันเนี่ยคราวนี้ถึงแม้เราจะมีอดีตนะฮะไม่ใช่ขอโทษผมพูดผิดไม่ใช่คำว่าถึงแม้ผมขอลบคำว่าถึงแม้อดีตน่ะอดีตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยในชีวิตของเราฮะผมมาพูดครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณฆ่าอดีตทิ้งขอให้ฟังตรงนี้ให้ดีๆครับขอร้องฟังดีๆนะอดีตเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับของชีวิตของคนฮะของชีวิตของเราฮะเพราะฉะนั้นเราควรจะนี่ไอ้นี่คืออดีตทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องศึกษาให้ดีครับแต่ไม่ได้ศึกษาเพื่อลอกศึกษาเพื่อให้อดีตมันเป็นอินสปิเรชันกับเราฮะมันให้แรงบันดาลใจกับเราฮะไม่ใช่ลอกฟังดีๆแรงบันดาลใจฮะกับลอกเป็นคนละเรื่องสุโขทัยไม่ได้ให้ไม่ได้มีไว้ให้เราลอกครับสุโขทัยมีไว้ให้เราให้แรงบันดาลใจกับเราฮะให้ความภูมิใจกับเราครับให้ความมั่นใจกับเราฮะแต่ไม่ได้มีไว้ให้เราลอกครับ ถ้าคุณคิดอย่างผมคุณจะเริ่มเป็นคนครีเอทีฟทันทีลอกได้ยังไงอยู่ดีๆเอากาแลไปยัดบนหัวของจั่วเหรอฮะแล้วเรียกว่าครีเอทีฟเหรอ no ลอกครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนลอกก็ตามใจคุณแต่ผมจะบอกให้ว่าระดับlevel ของ quality อ่ะฮะคือระดับของคุณค่าของงานของคุณจะลดลงไปเหลือศูนย์เลยครับถ้าคุณลอกเพราะฉะนั้นรูป2รูปเนี่ยบอกให้จัดระเบียบอดีตในหัวของคุณให้ดีครับจัดระเบียบคือถ้าคุณดูดีๆนะเวลาผมเขียนนะไอตัวเล็กๆน้อยๆที่มันพันกันอยู่แบบเนี้ยทุกตัวในเนี่ยมันมีอยู่ในนี้ทุกตัวเลยครับแต่ไอ้คนนี้จัดระเบียบฮะนี่ไอ้ตัวไอ้เลข8ตัวเนี้ยมันจะต้องอยู่ตรงไหนของนี่มันต้องอยู่ฮะมันอยู่หมดมันไม่ไปไหนมันอยู่หมดแต่มันจัดระเบียบไอ้นี่มันก็เลยยิ้มได้ไงตามันโตเพราะมันแฮปปี้ฮะทุกอย่างมันเป็นระเบียบอยู่ในหัวเราเพราะฉะนั้นผมขอสรุปหน่อยนะครับว่าทั้งที่ผมเท่าที่ผมพูดมาจนถึงขนาดนี้ปัจจุบันนี้โมเมนต์นี้ผมบอกให้คุณตัดสะพานจากอดีตเลยฮะเพื่อที่คุณจะมีความสร้างสรรค์เต็มอัตราได้ฮะแต่การตัดสะพานจากอดีตไม่ใช่หมายความว่าตัดอดีตทิ้งฮะอดีตจะต้องรู้ครับแล้วรู้มากด้วยแล้วรู้ดีด้วยฮะให้เพราะว่าอดีตมันให้เราหลายอย่างให้ wisdom กับเราให้ inspiration กับเราฮะให้ pride กับเราฮะให้ความมั่นใจกับเราฮะแต่ไม่ได้มีไว้ให้เรา copy แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนี่ผมพูดถึงเรื่อง spirituality นะฮะคือจิตวิญญาณภาษาไทยเขาเรียกจิตวิญญาณผมไม่ได้พูดถึง factual นะหมายความว่าลืมที่อยู่บ้านเราซะลืมเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่ลืมชื่อพ่อแม่นี่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือพระโมฮัมหมัดหรือพระเยซูพูดเป็นสปิริตชวลหมดเลยครับพระเยซูเคยพูดว่า those who are like a child those who are like a child L I K E ฮะ can come into my kingdom ไม่ใช่ those who are a child นะฟังดีๆครับ those who are like a child can come into my kingdom like a child
not those who are a child ไม่ใช่ท่านไม่ได้หมายความว่าเด็กๆ welcome into my kingdom ไม่ใช่ท่านบอกว่าใครก็ตามที่มีความเป็นเด็กหรือเหมือนเด็กครับ come ผมไม่ได้เป็นเด็ก I'm not a childแต่ถ้าผมเปลี่ยนใจของผมให้เป็นเด็ก innocent wonder ฮะ creativity ฮะนี่เป็นนิสัยของเด็กทั้งนั้นเลยฮะ innocent เป็นเด็กผมสามารถจะเข้าไปใน kingdom ของ Jesus ได้ฮะเป็นต้นผมไม่ได้เป็นคน Jesus นะเข้าใจหรือเปล่า those who are like a child คือคนทั้งหลายที่เหมือนเด็กหมายความว่า it is a sudden crash of thunder นะฮะหมายความว่าคุณสามารถที่จะเปลี่ยนใจของคุณจากความไม่เป็นเด็กให้เป็นเด็กได้เดี๋ยวนี้ฮะเหมือนฟ้าผ่าเลยเปลี่ยนได้ทำไมรู้เปล่าก่อนนี้คุณเป็นเด็กเหมือนกับคุณเป็นเด็กเหมือนกับเด็กทุกคนน่ะคราวนี้ไม่รู้เป็นเด็กยังไงผมไปเชื่อพระพุทธศาสนาเข้าหรือผมไม่เชื่อศาสนาพระโมฮัมมัดเดียนโมฮัมมัดดานหรือผมไม่เชื่อเจนิซึมหรือฮินดูลิซึมเข้าไปฮะใครมาพูดอะไรถ้าผมเป็นคนพูดผมก็พูดดีสุดผมเป็นคนคริสต์ผมคริสต์ดีสุดผมเป็นอิสลามผมก็บอกอิสลามดีสุดคนอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเด็กนะครับและไม่ใช่เหมือนเด็กด้วยฮะเพราะว่าเขาเต็มไปด้วยความเชื่อฮะผมจะต้องบอกคุณนะความเชื่อทั้งหมดคืออดีตครับถ้าคุณเชื่อเข้าสักอย่างนะเช่นเชื่อว่า form follows function นะคุณจบแล้วครับไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะคุณไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วครับเพราะว่าทุกอย่างมีให้คุณเรียบร้อยหมดแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึง creativity ฮะใครก็ตามไปเชื่อว่า less is more ก็จบเหมือนกันฮะผมถึงบอกคุณว่าง่ายๆว่าถ้าผมมีอาจารย์ที่ดีกว่าที่ผมเคยได้ศึกษามานะผมอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อีกครับเพราะไม่มีอาจารย์คนไหนเคยมาบอกผมเลยว่าคุณไอ้คนที่มาบอกคุณว่า less is more เนี่ยมันชื่อ Frank Lloyd Wright เขาทำงานเขาเชื่อแบบนี้เขาทำงานออกมาแบบนี้มันมีคุณค่าแบบนี้ฮะแต่ยังมีคนอีกตั้ง 7,570 ล้านคนฮะที่มันทำออกมาคุณจะต้องไปดูให้หมดอย่าไปเชื่อในสิ่งเดียวครับอย่าไปเชื่อในสิ่งสองสิ่งผมจะพูดง่ายๆกับคุณเลยเดี๋ยวนี้ว่าตัดออกไปเลยฮะจากสารระบบ vocabulary ของคุณให้หมดเลยฮะคำว่าเชื่อเลิกไปเลยครับไม่ต้องมีฮะเชื่ออะไรฮะเชื่ออะไรครับเชื่ออะไรถ้าคุณเชื่อแล้วอย่ามาพูดกับใครเลยเกี่ยวกับความสร้างสรรค์นะมันจะมีความสร้างสรรค์ได้ยังไงฮะถ้าคุณเชื่อเข้าไปแล้วมันถามผมแล้วผมเชื่อศาสนาพุทธศาสนาก็แล้วไงฮะตั้งสติให้ดีนะต่อไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมเขียนการ์ตูนนี้ให้คุณดีกว่าถ้าจะเป็นสถาปนิกที่ดีอะต้องมีกระเป๋าเต็มตัวพลุงพลังแบบนี้แหละไอ้นี่มือหนึ่งถือเครยองมือหนึ่งถือสมุดโน้ตที่กระเป๋าเต็มตัวเพื่อเก็บอะไรรู้ป่ะเก็บความงามเป็นพันๆชนิดอยู่ในตัวของคุณเก็บความสวยงามเก็บสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างฮะผมจะบอกนะคุณทั้งหลายคุณจะมีรู้จักความงามอยู่15ชนิดคุณอย่ามาเป็นสถาปนิกเลยดีกว่าฮะคุณจะต้องมีความงามอย่างน้อยที่สุด 7,000 ชนิดนะทำไงอ่ะถ้ามีคุณมีความงามที่คุณรู้จัก1 less is more 2 more is not less whatever you มันไปไม่รอดฮะมันเป็นไปไม่ได้ฮะที่คุณจะเป็นคนที่มีที่ creative และคุณจะเชื่อมีความงามอยู่ในความเป็นคุณอยู่ประมาณ100ชนิดคุณจะไปสู้กับใครมันได้ล่ะต่อไปก่อนไอ้นี่เท้าเขาเหยียบคอมพิวเตอร์อยู่อ่ะมาเอ๊ะคอมพิวเตอร์ผมจะบอกให้เลยคือห้องสมุดเก็บอดีตคอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นสิ่ง
ไม่เกี่ยวอะไรกับ creativity นะฮะคุณเอ้ยคอมพิวเตอร์เป็นห้องสมุดเก็บอดีตที่ออกแบบได้อย่างสวยงามมีอะไรฮะในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่อดีตครับ Google Pinterest ยกมาดิเพลงหนังนี่แหละอดีตตัวสำคัญฮะแต่มันเป็นอดีตชนิดนี้ฮะเก็บไว้ได้ดีมากมีระเบียบต่อไปครับเมื่อเช้านี้นะผมนั่งฟังอย่างสนใจสถาปนิกที่ผมเคารพที่สุดคุณนิธิสถาปิตานนท์พูดถึงความรักเออมันแปลกนะฮะตัวนี้ต้องช่วยกันฟังให้ดีๆฟังดีๆความรัก love L-O-V-E love ไม่ใช่ creativity นะฮะแต่มันมีคุณสมบัติที่คล้ายกับ creativity มากเลยฮะความรักเนี่ยที่มันไม่เหมือนกันก็คือ creativity ฮะสิ่งดำรงอยู่ฮะ existenceให้มากับคุณเลย free of charge ทุกคนฮะในโลกนี้ความรักไม่ได้ให้มากับคุณฟรีฮะความรักเป็นสิ่งที่คุณจะต้อง create ขึ้นมาเองฮะฟังดูดีๆฮะความรักเป็นสิ่งที่คุณจะต้อง acquire คือหาแสวงหามันเข้ามาในตัวของตัวเองฮะเพราะฉะนั้นความรักแห้งเหือดหายไปได้ครับ creativity แห้งเหือดหายไปไม่ได้ฟังดีๆครับขอทานสองคนฮะขอโทษขอทานแห่งความรักฉันโอ้ยตอนแรกก็ฉันรักเธออุ้ยไม่นะฉันรักเธอที่สุดในโลกอีกคนนึงก็บอกเอ้ยเธอรักฉันโอ้ยเรารักกันนะเออไปแต่งงานกันนะแต่งเสร็จไอ้นั่นเขาเรียกอะไรอะ honeymoon is over นั่งไปนั่งมารอกันไปไหนเธอไม่เห็นให้ความรักกับฉันเลยเอาฉันก็รออยู่เนี่ยเธอก็ไม่ให้เหมือนกันทำไมรู้ไหมเพราะไอ้สองตัวมันเป็นขอทานทั้งคู่ไงฮะมันไม่มีความรักอยู่ในตัวเลยฮะแต่ที่มันไปบอกฉันรักเธอมันโกหกคุณระวังให้ดีๆนะครับดูให้ดีฮะว่าเขามีความรักอยู่ในตัวคุณนิธิมีความรักในตัวของเขาถ้าไม่มีแกคงไม่เดินไปที่ออฟฟิศผมแล้วบอกผมว่าไอ้คุณเมธาถึงเวลาที่คุณจะต้องไปสมัครศิลปินแห่งชาติแล้วเอ้ยนี่เป็นพอร์ตโฟลิโอผมที่ผมทำไว้ก่อนเนี่ยไปดูเป็นตัวอย่างใครมันที่ว่าใครมันคนเป็นแบบนี้คนที่จะทำเป็นแบบนี้ได้ฮะจะต้องหนึ่งมีความรักในตัวของตัวเองมากจนกระทั่งมันโอเวอร์ฟลูฮะคุณเข้าใจคำว่าโอเวอร์ฟลูหรือเปล่าโอเวอร์ฟลูเอชสวิมมิ่งพูลอะโอเวอร์ฟลูฮะเขาถึงจะให้ความรักนั้นได้ไอ้ขอทานสองคนมันให้ความรักกับใครไม่ได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะหนึ่งมันยังไม่มีความรักเลยมันไม่มีทางโอเวอร์ฟลูได้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกครับแต่ความรักมีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ในตัวมันฮะมันรีเจเนเรตตัวเองได้วะมันเนอร์เชอริงตัวเองได้วะแปลกมากเลยตอนที่คุณมีความรักอะฮะคุณสามารถที่จะเทคแคร์มันอะจำเอาไว้นะเทคแคร์ความรักของคุณให้ดีไม่ใช่ไอ้แห้งความรักมาจากธรรมชาติพ่อมันขอโทษขออภัยมันไม่มีฮะคุณจะรักคุณจะต้องเทคแคร์ความรักของคุณให้ดีเพื่อที่จะวันหนึ่งมันโอเวอร์ฟลูในตัวของคุณแล้วคุณถึงจะให้คนอื่นได้ฮะแต่ถ้าคุณไม่เทคแคร์เขาเขาก็จะเหือดแห้งหายไปและการที่จะทำตัวให้เกิดมีความรักขึ้นมาได้อีกไม่ใช่สิ่งง่ายนะครับแต่ทำได้ฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่ acquire ได้ฮะเช่นถ้าคุณมีความสงบ silence in your heart enough คุณสามารถที่จะสร้างสรรค์ความรักขึ้นมาได้อีก
พราะฉะนั้นไม่เป็นอะไรแต่ creativity คุณไม่ต้องห่วงมันอยู่ในตัวของคุณ 1,000% ครับต่อไปเดี๋ยวก่อน Herman Hesse the Nobel Prize the beginning of all art is love สิ่งกำเนิดของศิลปะทุกชนิดทุกแขนงคือความรักครับเขาบอกอย่างนี้ไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่า the beginning of all art is reason นะคือเหตุผลนี่ไม่ใช่คือความเข้าใจแล้วไม่ใช่ฮะคือคอนเซปต์ไม่ใช่ฮะคือไอเดียไม่ใช่ฮะคือความรักครับคุณค่าและ scope ของ all art are determined by the artist's capacity for loveหมายถึงว่าง่ายมากเลยฮะถ้าผมจะเป็นคนตัดสินระหว่างสถาปัตยกรรมด้านซ้ายกับด้านขวาเหรอฮะหมูมากเลยครับถ้าใช้ประโยคนี้ตัดสินทำไมจะตัดสินไม่ได้มันหมูจะตายมันบอกว่าถ้าศิลปินผู้นั้นนะฮะอัดความรักเข้าไปในสถาปัตยกรรมของเขาอัดความทุ่มเทฮะเข้าไปในสถาปัตยกรรมของเขาในศิลปกรรมของเขาอัดความรักความทุ่มเทความเสียสละของชีวิตตายได้เลยกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมนั้นฮะกับอีกข้างนึงเฮ้ยไอ้มันนี่กูสเก็ตให้มึงเสร็จแล้วมึงทำต่อไปนะกูไปเล่นกอล์ฟก่อนอะไม่มีทางเลยครับถึงแม้มันจะออกมาดีกว่าไม่มีทางดีกว่าเลยครับหมูมากเลยฮะที่เราจะสามารถรู้ได้ว่า value คือคุณค่าของสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันไหนมากกว่าอันไหนฮะดูข้างในมันเลยฮะความรักมีขนาดไหนจบเลยฮะมันหมูมากมีใครอยากจะถามอะไรจะถามอะไรนะจะตอบไปก่อนตอบไปจ้ะเออคราวนี้มาถึง creativity หน่อยเรามี creativity อยู่เต็มตัวอย่างที่ผมพูดฮะคราวนี้เราแต่ละคนน่ะสนุกกับการเอาจุกรู้จักจุกแล้วจุกไปอุดรูของ creativity ของเราเอาไว้ฮะมันเลยออกมาไม่ได้ไงรูนั้นคืออะไรรู้ป่าวอดีตวิธีดีสุดคือจุกด้านคุณเป็นคนทำเองนะไม่มีใครเขาเอาจุกของเขามาอุดรูของคุณได้แล้วคุณจะเอาจุกออกจากรูของคุณได้คนเดียวเท่านั้นแปลกจังเลยฮะที่สิ่งดำรงอยู่ฮะสิ่งดำรงอยู่ existence สิ่งดำรงอยู่อะผมไม่รู้คุณเข้าใจที่ผมพูดมาบ้างนิดนึงครับเปล่าน่ากลัวมากใช่ยากนะแต่มันเป็นไรค่อยๆไปฮะคือวิธีฟังที่ดีที่สุดนะฮะวิธีฟังที่ดีที่สุดผมแนะนำนะไม่ว่าผมจะเป็นใครหรือคุณไปฟังใครก็พูดกันแล้วแต่วิธีฟังที่ดีที่สุดคือทำจิตใจของคุณให้ว่างไว้ฮะอย่าเพิ่งมี prejudice อะไรทั้งนั้นนะฟังไปเปิดใจแล้วก็ฟังไปฮะแล้วเมื่อเขาพูดจบแล้วหรือคุณมีอะไรคุณก็ลองคิดดูแล้วก็ลองถามเขาดูว่ามันเป็นยังไงฮะแต่อย่าเพิ่งมีตอนนี้ครับผมเขียนรูปนี้ขึ้นมาเล่นๆนะผมเขียนรูปอะไรรูปแบบรูปฟ้าผ่าเนี่ยรูปฟ้าผ่าของผมผมเขียนขึ้นมาทำไมหรือเปล่าผมจะบอกเลยคุณเลยว่าฟ้าผ่าเนี่ยแหละฮะคือ creativity ฮะฟ้าแลบฟ้าผ่าเนี่ยเหมือนเลยเหมือน creativity เลยรู้เปล่าทำไมรู้เปล่าอันนี้มันยากขึ้นไปอีกครับมันขั้นสูงขึ้นไปอีกคุณจะต้องรู้ว่า creativity เนี่ยนะตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันจะผ่าตรงไหนฮะเออไม่ใช่ว่าคุณไม่มีจุกคุณไม่ได้อุดคุณไม่ได้ทำอะไรเรียบร้อยรูของคุณเปิดแล้ว creativity มันจะออกมานั่งรอให้คุณเอาไปใช้มันไม่จะเป็นอย่างนั้นแม่งเล่นตัวน่าดูเลยครับแล้วผมจะอธิบายให้ฟังไม่ใช่หมายความว่าคุณมีแล้วคุณจะไปใช้ได้ทุกกระเบียดนิ้วมันเหมือนฟ้าผ่าผมจะบอกเลยมันไม่รู้จะตัวฟ้าเองนะมันยังไม่รู้แล้วมันจะผ่าตรงไหนฮะคุณรู้หรือเปล่าไอ้สายล่อฟ้าที่คุณทำขึ้นมานั่นเก๊ทั้งนั้นเลยหรือเปล่าไม่มีใครการันตีได้หรอกครับว่าสายล่อฟ้ามันจะล่อ
ฟ้าลงมาให้มันผ่าที่สายล่อฟ้าตอนนี้เขาพูดกันแล้วว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่ามันผ่าเฉียดเป็น1มิลแค่นั้นนะครึ่งของมิลแค่นั้นนะมันไม่ยอมลงฮะต่อไปครับเอ้ยรูปนี้ The Little Prince หนังสือที่ทุกคนก็ควรจะอ่านแล้วฮะไอ้นี่หมาจิ้งจอกไงหัวใจของหนังสือเล่มนี้มันอยู่ที่ประโยคนี้เองแต่ในทัศนคติของผมนะคุณอ่านใช่ไหมครับ Goodbye he said and the fox said Goodbye here is my secret it is quite simple ตรงนี้ฮะตรงนี้แหละคือประโยคที่เป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ One sees clearly only with the heart not with the mind M-I-N-D mind not with the ideaNot with reasons, but the heart. One sees clearly with, only with the heart. Anything essential is invisible to the eyes. Anything essential is invisible to the eyes. สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นกุญแจของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงคุณมองมันไม่เห็น This is what the fox told the prince. ต่อไปตอนนี้ผมจะให้คุณดูอดีตต่อไปฮะอดีตนี่คืออดีตพระพุทธเจ้าราชนี่ก็คืออดีตแต่อดีตสองตัวเนี้ยเกิดก่อนอดีตตัวเนี้ย2560ปีไปฟังดีๆอดีตตัวนี้มีความหมายถึงสิ่งนี้อดีตตัวนี้มีความหมายถึงสิ่งนี้ซึ่งเกิดสมัยสุโขทัยเรานี่เองแต่อดีตอันนี้เกิดเมื่อสมัยพ.ศ.00ไม่ใช่ขอโทษ0เมื่อขอโทษอดีตอันนี้เกิดเมื่อพ.ศ.ประมาณหลังจากที่พระพุทธเจ้าสวรรคตไปแล้ว200ปีเท่านั้นอดีตตอนนี้ไม่ได้เป็นคนนะไม่เห็นอย่านึกว่าเขาพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนของไอ้เนี่ยพระพุทธเจ้าคือสิ่งนี้ฮะที่เป็นขีดๆนี่อะไรคุณเอ้ยนี่คือนี่ฮะขีดๆเนี่ยท่านกำลังเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ฮะแต่คนสมัยนี้สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้สวรรคตไปแล้วประมาณ200ปีอ่ะเขาไม่ใช้ตัวมนุษย์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอย่านึกว่าเขาทำมนุษย์ไม่เป็นกระโดดดูมนุษย์ที่มันยืนอยู่เต็มไปหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านหายไปไหนวะนี่คือพระพุทธเจ้าเป็นขีดๆเนี่ยแหละเป็นกราฟิกขีดๆเนี่ยนี่ไงพระพุทธเจ้านั่งโดอยู่เนี่ยไงดูพระพุทธเจ้าองค์นี้เนี่ยสมัยเดียวกันนะฮะแบบพาราหุดมีนกสองตัวมีใบโพอยู่ตรงนี้นี่เลยนี่คือพระพุทธเจ้าคุณว่าไงอ่ะท้าวดาวันโดทั้งหลายระวังให้ดีครับเขาไม่ทำเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหลอกลวงฮะไม่มีใครทำพระพุทธเจ้าเป็นรูปเป็นร่างคนขึ้นมาเลยฮะตอนนั้นนะเขาบอกโอ้โหมันหลอกลวงเราเนี่ยผมจะบอกนะไม่ใช่เขาสร้างคนไม่เป็นสร้างคนเป็นเป็นคนเยอะแยะแก้ผ้านุ่งผ้าเลยเยอะแยะเอ้ยนี่มันเป็นความคิดของศิลปินฮะขึ้นมาศิลปินมันอาจจะไม่ชอบอะไรมันอาจจะชอบอะไรมันอาจจะมีกลิ่นตัวมันอาจจะมีปากเหม็นมันอาจจะโอ้เยอะแยะไปหมดจะสร้างตัวแทนพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ไงมันเป็นไปไม่ได้ฮะมันต้องพระพุทธเจ้าท่านจะต้องเป็นสัญลักษณ์อย่าเพิ่งคิดอะไรนะต่อไปสัญลักษณ์เมื่อ 1,600 ปีที่แล้ว 1,600 ปีที่แล้วฮะผมอายุยังไม่ถึงเปียกเดียวโอ้ยใครก็ไม่รู้ว่ามันสร้างโอ้โหเดินเข้าไปเนี่ยเฮ้ยเดินเข้าไป
นี่คือเซกชันของมันไงเดินเนี่ยเดินเข้าไปนี่เดินขึ้นมาเนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ย 1,600 ปีที่แล้วฮะแล้วไอ้2ตัวเนี้ยรูปถ่ายเนี่ยคือ2ตัวนี้ไอ้ต้นปาล์ม2ต้นนี่มันอยู่ตรงเนี้ยฮะโอเคแล้วมันก็เดินขึ้นไปบนภูเขานู่นสถาปัตยกรรมเนี่ยสร้างมาเมื่อ 1,600 ปีที่แล้วครับผมกำลังจะถามว่าคุณไปดูอะไรกันอยู่ไปดูทาดาวันโดมันสร้างมา30ปีที่แล้วเนี่ยคุณดูอะไรของคุณกันวะนี่เพิ่ง 1,600 นะต่อไปฮะคุณดูต่อไปดิฮะเนี่ยดูคุณดูดิมีคอร์ดยาร์ดด้วยนี่ไงคอร์ดยาร์ดเนี่ยมันมีแปลนอันนี้10เมตรฮะตรงนี้ก็28เมตรคูณ60เมตรประมาณนั้นแหละนี่ไงคอร์ดยาร์ดนี่ไงฮะต่อไปครับดูไปก่อนนี่เป็นรูเข้าเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้คือมุมที่ถ่ายกลับมาจากตรงนี้ไอ้นี่เขาเรียกวัดภูอยู่ที่จังหวัดลาวฮะสร้างเมื่อ 1,600 ปีมาแล้วต่อไปครับไอ้นี่ฮะหลังจากวัดภูมาเหลือประมาณ960ปีที่แล้วแปลนมันเป็นแบบนี้ฮะคุณก็เดินเข้าไปดูความมีระเบียบของมันสิฮะผมกำลังฉายให้คุณดูว่าสถาปัตยกรรมที่ผมกำลังโชว์คุณอยู่เนี่ยคืออาจารย์ของผมถ้าคุณจะถามว่าผมมาจากไหนเนี่ยนะคือครูอาจารย์ของผมดูฮะประตูเมื่อ960ปีที่แล้วเราเรียกประตูนี้ว่า false door ฮะเป็นมันไม่ได้เป็นประตูมันเป็นกำแพงฮะแต่มันเป็นกำแพงตันแต่ทำให้ดูเหมือนประตูมันจะได้อยู่ตรงนี้ได้ไงฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12มีประตูเรียกว่า false door ด้วยนะเมื่อ900กว่าปีต่อไปครับดูลักษณะของ section มันดิฮะดูปลางเนี่ยดูปลางแล้วดูฟอร์มนี่ดิฮะแล้วดู articulation ของมันดิฮะคือผมจะเดินในแปลนโอเค articulation ส่วนนี้มันอยู่ตรงนี้ฮะผมเดินเข้ามาเนี่ยฮะเข้ามาที่ห้อง1ห้อง2ห้อง3แล้วก็เข้ามาใน inner sanctum อยู่ตรงนี้ฮะซึ่งมันอยู่ตรงนี้นี่ไงดูวิธี articulate ฟอร์มของมันดิฮะเมื่อ960ปีที่แล้วฮะเราเรียนอะไรได้เยอะแยะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณดูไว้ซะเดี๋ยวนี้คือ decorative ฮะ decorative เต็มไปหมดเลยฮะ decorative คือการถ้าผมเรียกสมัยนี้มันเรียกว่าประดับประดาแต่สมัยก่อนนะสมัยที่มันทำไอ้นี่ฮะมันไม่มีคำศัพท์ว่าประดับประดาฮะแล้วสมัยนี้ใครก็ไม่รู้ฮะมันชื่อ Adolf Loos นั่งเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้หายตื่นมาจากไหนก็เลยบอก decorative is a crime พอมึงดิผมจะบอกให้ฮะมันไม่เคยเห็นนะมันไม่เคยเห็นบันเทสเรย์ฮะมันไม่เคยเห็นคึกฤทธิ์เขาบอกว่าเวลาจะ pronounce คำว่าสเรย์เนี่ยต้องเคี้ยวหมากนะงอมงอมงอมเคี้ยวหมากนะฮะแล้วก็ pronounce โดยไม่ให้หมากหลุดออกจากปากฮะบันเทสเรย์มันต้องแบบนั้นนะมันถึงจะถูกนี่ผมจะบอกให้ฮะอย่าไปเชื่อตะวันตกมากนะฮะว่า decorative is a crime decorative ขอโทษใช้คำศัพท์มันเพื่อจะให้คุณเข้าใจ decorative ล่ะคือชีวิตของเราฮะผมขอบอกว่าอย่างเงี้ยไม่มีฝรั่งตัวไหนมันจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดหรอกผมจะบอกคุณเลยว่า decorative is ourจิตวิญญาณของเราฮะไอ้พวกที่อยู่สมัยที่พวกที่อยู่เยอรมันโกรเพียสหรือใครตะใครมันไม่รู้จักต่อไปครับคุณเอ้ยถ้าคุณมีเวลาที่จะเดินไปมาบุญคลองนะ ผมขอแนะนำให้คุณเดินขึ้นเนี่ยนะไม่ไกลหรอกเลยกี่กิโลเดียวจากตรงนี้
แล้วตรงนี้ถึงตรงนี้620เมตรเวลาเราไปนะจะมีชาวบ้านมาบอกให้คุณเฮ้ยกระโดดลงไปมันดีนะมันตายก่อนถึงพื้นเออมันตายตอนในอวกาศเนี่ยละดูวิธีเลือกไซส์มันดิฮะของโบราณนะฮะอันนี้มันประมาณ100กว่าปีใช่ไหมใช่ป่ะ100กว่าปีโอเคผมจะให้เวลาอ๋อไม่ใช่ฮะนี่ผิดไอ้นี่คือที่เราเอามาจากหนังสือซึ่งฝรั่งเศสเป็นคนทำเอาไว้ฮะฝรั่งเศสอ่ะผมจะบอกอะไรให้คุณฝรั่งเศสคุณรู้ใช่ไหมว่าฝรั่งเศสมันเอาเรือลบสองลำเดินทางเข้ามาในลุ่มแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงเกือบจะถึงพระราชวังอยู่แล้วเราเห็นว่ามันไม่เห็นบอกใครเลยเอาปืนยิงมันไงยิงยังไงก็ไม่รู้ว่าเราตาย100กว่าคนมันตาย2มันอยู่ในเรือเรายิงแม่นมากแล้วมันก็มาบอกเราบอกว่าเฮ้ยยูเป็นคนเลวมายิงฉันเอ้าก็ยูเข้ามาเกือบถึงพระราชวังแล้วมายิงได้ไงวะแต่ก่อนที่มันจะเข้ามา80ปีก่อนที่มันจะทำดรออิ่งเนี้ยนั่นแหละเวลาที่มันเอาเรือเข้ามาตอนที่ภูมิประเทศทั้งลาวเขมรอะไรส่วนนี้เป็นของไทยอะนะอันนี้ไม่ใช่การเมืองนะคนฝรั่งเศสทำเซอร์เวย์ไอ้นี่ไว้หมดแล้วฮะเขาพระวิหารอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาคุยกันเพราะฉะนั้นเขาอยากได้มันมานานแล้วต่อไปเมื่อเขาวัดภูเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะอยู่ที่จำปาสักนะฮะจำปาสักคือได้ยินชื่อหรือเปล่าแม่น้ำโขงมันเลี้ยวไปแบบเนี้ยจำปาสักมันอยู่ฝั่งไทยแต่อยู่ในแม่น้ำโขงมันไม่คือแม่น้ำโขงไม่ได้แบ่งดินแดนไทยนะครับต่อไปดูวิธีเดินขึ้นนะของไอ้คนของเมื่อกี้อ่ะเราก็เดินขึ้นกระดุกกุ๊กกิ๊กมาเนี่ยเห็นป่ะตัวนี้51สเต็ปแล้วก็เดินขึ้นมาผมจะบอกให้เราเป็นเจ้าของ ข่าววิหารอยู่67ปีขอโทษนะไม่ทำเหี้ยอะไรเลย ขอโทษเป็นอย่างมากที่ขออภัยในคำพูดของผมเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้ดูหนังสือที่ประมาณเทียทำเอาไว้เดี๋ยวโอ้โหแม่งคุณขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นแลมไปเนี่ยแล้วก็เดินขึ้นบันไดนี่ขึ้นแลมขึ้นบันไดก็ได้แล้วอันเนี้ยคือ sanctuary ฮะก่อนอื่นผมขอจะบอกคุณว่านี่คือแปลนของ sanctuary นี่ทุก pilgrimageเขาเดินกันว่าเนี่ยจากทิศเหนือนี่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยดู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 เขาเรียกฟลุกใช่ไหมภาษาอังกฤษอะไม่มีฮะมันตั้งใจให้มันไอ้ pilgrimage เดินมาจากต่างประเทศโอ้ยเหนื่อยฮะโอ้ยโอ้โหมันไกลมากเลยเส้นนี้มันไกลมากเลยหดเหลือแค่นี้ไกลเข้าไปอีกเฮ้ยเกือบจะถึงอยู่แล้วนะเว้ยเฮ้ยไปตรงนี้เฮ้ยจะถึงอยู่แล้วพอเนี่ยมาถึงเลยเดี๋ยวเฮ้ยถึงแล้วเว้ยเฮ้ยนี่ไง sanctuary ฮะ sanctuary คือตรงนี้ไงนี่นี่แล้วเมื่อกี้คุณเห็นหรือเปล่าอันนี้มันเป็น promontory ฮะมันเป็นผายื่นออกไปนอกเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมที่ผมบอกตกไป650เมตรตายก่อนถึงพื้นอ่ะคุณรู้หรือเปล่าตรงนี้แม่งตันสนิทเลยฮะเฮ้ยถ้าคุณเป็นทำโรงแรมนะเจ้าของถีบคุณตกห้องที่ประชุมเลยไปถึงตำแหน่งที่สวยที่สุด ในตำแหน่งเนี้ยคุณไปยืนนี่โอ้โหแม่งวิวมันสวยมากเลยมันตันหมดเลยรู้เปล่าฮะเนี่ยรูปต่อไปดิทำไมมันถึงตันวะเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวกันนี่เดินขึ้นมาเนี่ยนู่นนู่นนู่นเสด็จพระราชดำเนินมาเนี่ยตรงเนี้ยฮะคือไอ้ promontory promontory ฮะเนี่ยฮะไม่มีกำแพงเลยครับแล้วไม่มีประตูเลยฮะแล้วเป็นตำแหน่งที่มีวิวที่ดีที่สุดผมว่าในโลกเลยทำไมวะคุณว่ามันฟลุกตันเหรอฮะเป็นไปไม่ได้ฮะมันตั้งใจให้แม่งตันซะเลยเดินมาเห็นหมดนี่เฮ้ยมาถึงนั้นนี่แม่งตันนี่ตรงนี้ตันหมด
เพราะว่าเขาตั้งใจให้เป็นสถานที่วิปัสสนาดูความเข้มข้นของมันดิฮะในฐานะเราเป็นศิลปินนะฮะ the boldness ฮะว่ามันตันจริงตันจริงว่ะแล้วตอนก่อนเนี้ยนะคุณจะเดินขึ้นตรงนี้ไงฮะคุณมาประเทศไทยใช่ไหมจากประเทศไทยอ่ะคุณก็เดินขึ้นตรงนี้มาฝรั่งเศสเนี่ยมันทำขอโทษนี่ออกนอกเรื่องหน่อยนึงฝรั่งเศสแต่มันทำพิสูจน์กับสารโลกได้ว่าวิธีขึ้นของเขาพระวิหารเหรอครับมาทางนี้เว้ยมาทางนี้เว้ยไอ้กับบันไดนี่เทียมเราสู้มันไม่ได้ผมจะบอกให้หมาที่เขาพระวิหารแม่งยังรู้เลยไม่เชื่อคุณไปถามมันเลยฮะแม่งหมาที่ไหนมันจะไม่รู้ว่าเดินขึ้นตรงแบบเนี้ยเราก็แพ้มันแล้วคุณไปดูแมปที่ขอโทษรัฐมนตรีกลาไม่ใช่กลาโหมของประเทศไทยรัฐมนตรีกลาโหมประเทศไทยจ้างใครรู้ป่ะจ้างเซอร์เวเยอร์ของฝรั่งเศสให้เป็นคนกำหนดเส้นแบ่งพรมแดนจะบ้าเลยฮะก็รู้อยู่แล้วมันจะเอามันก็เลยขออนุญาตแล้วก็บอกสันปันน้ำสันปันน้ำสันปันน้ำขอโทษพ่อมึงดิเอ้ยแม่งสันปันน้ำเฮียอะไรมันจะได้คาบขึ้นมาได้อย่างงี้วะไอ้สันปันน้ำบ้าอะไรแม่งขึ้นมาได้อย่างงี้วะผมจะบอกให้สารโลกก็ถามเฮ้ยคุณโซเอนโจคุณประโมทฮะคุณชื่อคุณประโมทใช่มั้ยคุณประโมทน่ะคุณได้ไอ้นี่หรือเปล่าฮะได้ไอ้เซอร์เวย์ที่ฝรั่งเศสส่งมาให้คุณหรือเปล่าที่เกี่ยวกับพรมแดนน่ะเออผมไม่ได้พ่อของนี่มันหยิบอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเอ๊ะมันนี่ชื่อคุณไม่ได้แล้วเนี่ยฮะเอ๊ะคนที่เซ็นชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยสมเด็จกรมพยาอะไรราชาเนี่ยไม่มีแล้วตายหาเลยดิเป็นคนเซ็นว่าได้ไงแล้วไงฮะแล้วขอไปอีก13ฉบับเพื่อส่งไปคนอื่นต่อไปครับมันจะเป็นแต่ผมยินดีที่จะให้นี่ตันดิกผมไปถ่ายมาเองข้างนอกนะวิวดีมากเลยฮะข้างในตันหมดเลยเว้ยนี่นี่ข้างในคุณอย่าไปดูความเก่าแก่ของมันนะคุณดูความรู้สึกฮะคุณดูความpreciseness ของมันนะ precision ในการออกแบบอะฮะ boldness ที่มันต้องการที่จะให้สิ่งสถานที่นี้เป็นเช่นนี้ต่อไปเออแล้วคุณก็มาดูไอเนี่ยเวลามันผ่านไปหลายปีคุณดู master plan ของคแมร์ดิฮะเนี่ยเฮ้ยคุณเห็นหรือเปล่านครวัดนครวัดอยู่ตรงนี้เองนครวัดโถน่าสงสารเองดูสิฮะดูที่มันแพลนสิครับคุณเอ้ยอย่าเสียเวลาเลยผมขอแนะนำนะไปมาบุญคลองนะฮะไปที่นี่ดีกว่าเออแล้วคุณจะเห็นว่าโอ้โหไอ้เนี่ยเป็นน้ำมันสร้างน้ำขึ้นมาไอ้นี่มันก็สร้างบารายขึ้นมาไอ้นี่ก็มีบารายนี่ก็มีบารายไอ้นี่เป็นโอ้โหเวสเทิร์นบารายใหญ่แค่นี้ฮะนครวัดจิโถนครวัดอยู่แค่นี้เนี่ยต่อไปครับดูสเกลของมันนี่เนี่ยนครวัดโอ้โหนครวัดเนี่ยมัน900ปีแค่นั้นน่ะมาบุญคลองมันเพิ่ง20ปีอย่าไปเลยเชื่อผมเถอะไม่ได้อะไรจริงถ้าคุณเห็นมาบุญคลองดีกว่าตึกถ้าคุณนะเห็นว่ามาบุญคลองนะมันสวยเท่ากับหอประชุมจุฬานะฮะคุณมีปัญหาแล้วเท่ากับไม่มีทางมันจะมีมันเป็นมาได้ไงเออเนี่ยมันเดินเข้ามานี่ๆๆเดินเข้ามาใช่นี่ข้างในฮะข้างในก็แบบแถวๆแถวๆตรงนี้เนี่ยเออเราดูแปลนมันสิครับดูแปลนมันดิคุณเดินเข้ามานี่ๆๆแล้วมีคอร์ดยาร์ด4คอร์ดยาร์ดเห็นหรือเปล่า1 2 3 4เห็นคอร์ดยาร์ดนะฮะคอร์ดยาร์ดนี่ไงคุณนึกว่าเราทําคอร์ดยาร์ดไม่เป็นหรอครับแล้วผมจะบอกให้คุณว่าเมื่อกี้มันผ่านไปเร็วเกินไปผมจะบอกเลยฮะว่าที่มันตั้งตะวันตกตะวันออกเนี่ยนี่คือทิศตะวันตกนี่คือทิศตะวันออก
คุณนึกว่ามันทำให้เป็นหรือไงคุณนึกว่ามันทำให้เป็นเหรอฮะที่มันเอียงไอ้นี่ไปประมาณ 2.4 องศาฮะคอมเมนต์ไอ้คนคอมเมนต์แม่งห่วยมันผิดทิศไป 2.4 องศา no มันทำไมรู้เปล่ามันต้องการให้ฟาซาดทุกฟาซาดได้รับแสงอาทิตย์หมดครับถ้าคุณตั้งแนวเหนือใต้ออกตกเลยมันจะมีฟาซาดอยู่ฟาซาดหนึ่งไม่ได้รับแสงอาทิตย์คุณจะต้องไปศึกษาอีควอนอกซ์อะไรนิดหน่อยแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าเราตั้งอาคาร orientation เป็นนะฮะทุกฟาซาดของเราจะได้พระอาทิตย์จะได้แสงอาทิตย์ตลอดไม่ใช่ตลอดปีจะได้แสงอาทิตย์ทุกฟาซาดแต่ถ้าตั้งไม่เป็นนะตั้งเหนือใต้ออกตกนะฮะด้านเหนือไม่ได้ฮะคุณคิดว่าผมไม่ได้เรียนจากอาจารย์ผมละผมเรียนมาจากไอ้เนี่ยตลอดเลยครับตลอดต่อไปดูวิธีขึ้นมันนี่ไม่ใช่รูปของผมถ่ายนะดูวิธีขึ้นมันสิฮะดูวิธีขึ้นมันดิคุณคิดว่าผมไม่อยากบอกโอ้โหดูมันทำดิฮะมันไม่สวยเหรอคุณเนี่ยมันขึ้นมาโอ้โหอย่างขอดยัดนี่ไงที่ขอดยัดอยู่ตรงเนี้ยสวยมากเลยครับสัดส่วนทั้งหลายทั้งปวงไอเนี่ยก่อนประเทศไทยอย่าลืมนะสุโขทัยอ่ะหลังอันนี้นานมากเลยนะครับไปต่อไปไม่มีอะไรต่อไปครับต่อไปมีสถานที่นึงที่เป็นอาจารย์ของผมเลยพนมลุงครับคุณรู้หรือเปล่าว่าเวลาคุณไปที่พนมรุ้งอะคุณเดินมาตรงนี้ใช่ไหมคุณมาที่พนมรุ้งเนี่ยตรงเนี้ยระดับตรงเนี้ยฮะมันเท่ากับระดับประมาณตรงนี้ถ้าคุณมองไปตรงๆเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าคุณจะต้องเดินลงไปเดี๋ยวลงไปก่อนแล้วก็จะเดินตรงไปแล้วจริงจะเดินขึ้นพรวดไปถึงนู่นฮะแล้วคุณมองกลับมาจะเห็นระดับที่คุณเดินเข้ามานู่นอยู่ไกลๆนู่นน่ะดูวิธีตั้งรีสอร์ทของมันเนี่ยโอ้โหมันเก่งจริงว่ะพอเรามายืนอยู่ตรงนี้นะฮะหน้าตรงเนี้ยนี่ยืนอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงเห็นได้นี่อยู่บนนั้นคุณว่ามันไม่เก่งล่ะผมเก่งจริงแล้วมาสเตอร์แพลนมันยอดเยี่ยมมากเลยครับผมไม่เคยเห็นใครเก่งขนาดนี้ไม่เป็นไรต่อไปอันนี้ผมจะแสดงอดีตให้คุณดูฮะทุกรูปเนี่ยเป็นคืออดีตทั้งนั้นไอ้นี่ฮะสะด็อกก๊อกทมคุณเคยไปกันหรือเปล่าสะด็อกก๊อกทมสะด็อกก๊อกทมจังหวัดสระแก้วใช่ฮะไปสักหน่อยสิไปอยู่ได้3สแควร์ต่อไปครับจนกระทั่งมาถึงสมัยสุโขทัยฮะสุโขทัย so beautiful ผมอะไรผมเป็นเด็กเกิดที่สุโขทัยเมื่อ682ปีที่แล้วผมมีเพื่อนเยอะแยะดูพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยฮะสวยไหมเนี่ยไม่สวยหรอกคุณเห็นอะไรที่อเมริกาสวยอย่างนี้นะผมถามคุณท้าทายมากเลยหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็กระเถิบเข้ามาหน่อยคุณเห็นอะไรที่ยุโรปสวยนอกจากกรีซโรมันเพอร์เซียออตโตมันเอ็มพายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้หมดเลยแล้วครับผมกำลังพูดเนี่ยฮะผมไม่ได้ยกเว้นเลยฮะรู้จักซินานรู้จักสุไลมานีเยซูและไม่เยคุณจะต้องรู้หมดเลยครับไม่รู้แล้วคุณจะเอาอะไรไปทำฮะคุณมีผมขอกลับไปสิ่งที่ผมพูดนะผมขอกลับไปที่สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เองถามว่าคุณมีความงามอยู่กี่ชนิดในกระเป๋าของคุณอย่าบอกผมนะว่าคุณมี1150ชนิดคุณจะต้องมี 20,000 ชนิดฮะต่อไปฮะแต่สิ่งที่ผมค้นพบในสิ่งที่ผมได้แสดงให้คุณเห็นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าฮะความสงบเบิกบานเนี่ยไอ้นี่มันสรุป
ของตัวผมเองผมไม่ได้มาสอนอะไรคุณนะผมสอนไม่ได้หรอกฮะผมได้มาแชร์ประสบการณ์ให้คุณฟังนะฮะ serenity ฮะคือความสงบเบิกบานของจิตใจฮะคือความลับของความงามผมก็ไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะถ้าคุณจะถามผมว่า what is beauty แล้วมันมาได้ยังไงนะฮะผมจะบอกเลยมันมาจากความสงบของจิตใจแล้วเมื่อกี้ผมขอกลับไปตรงนี้ฮะเมื่อจิตใจคุณสงบลงได้ฮะคุณจะสามารถสร้างสรรค์ความรักได้ฮะอย่าเชื่อผมนะแต่ถ้าเป็นผมมันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันไม่มีวิธีอื่นวิธีใดแล้วฮะที่สามารถจะสร้างสรรค์ความรักได้นอกจากความสงบเบิกบานของจิตใจของเราเองต่อไปครับเดี๋ยวก่อนไอ้นี่อ่ะเป็นสุโขทัยตอนกลางดึกสุโขทัยเนี่ยเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ฮะซึ่งเขาจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะคุยกับผีที่สุโขทัยนะเชิญวันเสาร์เข้าไปคนเดียวอ่ะมืดสนิทเลยครับเขาจะเปิดให้คุณเข้าไปฮะไม่ต้องกลัวคุณบอกคุณเป็นเพื่อนคุณเมธาแล้วเขาจะบอกอ๋อไอ้นั่นน่ะเหรออ๋อใช่เออใช่แต่ผมจะบอกคุณว่าผมเรียนอะไรมากเลยนะฮะเกี่ยวกับความมืดของสุโขทัยผมจะบอกให้เลยนะว่าผมเรียนวิธีกะความยาวความสั้นความสูงของสเปซจากความมืดของสุโขทัยฮะผมรู้ในตัวของผมเองเลยว่าถ้าผมจะกะสเปซให้เหมาะกับที่ผมอยากจะได้นะผมจะต้อง imagine ว่าตัวผมอยู่ในความมืดฮะแล้วพันโชว์ออกไปข้างนอกฮะให้แสงพุ่งเข้ามาข้างในผมจะรู้เลยว่ามันสูงพอแสงมันจะสายเข้ามาแบบไหนความมืดของสุโขทัยเป็นครูของผมเลยฮะผมจะบอกให้ไม่โกหกนะครับต่อไปครับเนี่ยมันเสามันทำให้ผมรู้เลยว่าเพราะฉะนั้นผมขอสรุปว่าความสว่างอะฮะทำให้ผมกะสเปซผิดตลอดเวลาเลยครับมันชัดเกินไปฮะมันชัดเกินไปฮะมันไม่มีอะไรให้เดาเลยรู้เปล่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสเปซที่ชัวร์เลยครับมันเป็นสเปซที่ precise มันซื่อบื้อฮะซื่อบื้อทางด้าน spiritual นะไม่ได้ซื่อบื้อทางด้าน factual ฮะเอาต่อไปดิฮะนี่คือสุโขทัยดูนั่งตอนเช้ามันดีกว่ามาบุญคลองนะต่อไปฮะดูวัดก่อนเนี้ยสมัยเด็กๆฮะตอนที่ผมเกิดที่สุโขทัยเมื่อ670ปีที่แล้วอ่ะผมเคยวิ่งเล่นแถวๆเนี้ยแหละกับเพื่อนๆซึ่งอายุไล่เลี่ยกันคุณรู้หรือเปล่าฮะว่าสี่มุมเนี่ย A B C D เนี่ยฮะแม่งเอียงออกมา1องศากับ4พิลิปดาทั้ง4มุมฮะโอ้ยมันเอียงออกเนี่ยคุณเอ้ยเนี่ยมันเอียงออกอย่างเงี้ยนี่ผมบังหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเอียงออกมาแบบเนี้ยฮะนิดนึงคุณถามเดี๋ยวเรื่องถามผมอาคารอะไรที่มีมาสเตอร์พีซของประเทศไทยนี่ไงหลังนี้ฮะมาสเตอร์พีซแห่งหนึ่งซึ่งบรรพบุรุษเราที่ทิ้งไว้ให้เราดูฮะเราทำให้ผมเชื่อใจว่าผมก็เป็นไอ้ตัวเปียกๆตัวนิดเดียวทำได้เราก็ทำได้วะดูนะเนี่ยมันเอียงออกมาประมาณ1องศากับนิดเดียวเท่านั้นฮะตรงเนี้ยแทนที่มันจะไอ้คุณเอ้ยมันไม่ได้เป็นสิ่งสร้างง่ายเลยฮะสมัยสุโขทัยไอ้การเอียงเป็นดอกไม้ออกมาเนี่ยเวลาคุณไปดูนะคุณไปยืนอยู่ข้างนอกคุณจะรู้สึกมันเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานขึ้นมาฮะนิดนึงแค่นั้นนะฮะแล้วคุณจะเห็นช่องเนี้ยช่องทางเข้าเนี่ยว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันกว้าง2เมตร50สูง11เมตร11เมตรใช่ประมาณนะ11เมตรไอ้นี่มันสูง15เมตรฮะจากพื้นเนี่ยถึงท็อปไปเนี่ย15เมตรแล้วพอคุณเดินเข้าไปข้างในนะคุณจะเห็น open space
open space แล้วคุณจะเห็นแสงมันลงมาแบบนี้ฮะแล้วแสงเนี่ยมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวไปนิดๆยืนดูช้าๆใจเย็นๆฮะมันช้ากว่ามดเดินนิดคุณจะเห็นแสงมันค่อยๆเคลื่อนไปทีละนิด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 ทำไมมันถึงสวยรู้ป่ะฮะ because it is a moment to moment beauty ฮะมันไม่ใช่ beauty ธรรมดานะฮะ beauty ที่เกิด moment แต่ละ moment แต่ละ moment มันทำให้ผมเรียนรู้ว่ามันมีความงามอีกชนิดหนึ่งฮะชื่อ moment to moment TO2 to moment beauty โอเคต่อไปฮะเนี่ยดูตรงนี้2.50ขอโทษสูงจากตรงนี้ถึงตรงนี้12 เมตรรูมันอยู่ตรงนี้ผมอยากจะเห็นมอนูเมนต์เป็นอย่างที่มันเป็นเดี๋ยวนี้นะฮะ as a present ผมไม่ต้องการเห็นมอนูเมนต์ที่ดัดปรุงให้มันเหมือนจริงเหมือนที่มันเคยสร้างผมไม่สนใจผมสนใจที่มันเป็นอยู่ความงามที่มันเป็นอยู่ขนาดนี้ก่อนที่จะไปต่อไปผมจะขอพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากครูอาจารย์ของผมเนี่ยผมเรียนรู้ว่าผมไม่รู้นะผมจะบอกคุณบางอย่างที่เป็นความลับของผมเลยฮะผมไม่รู้อ่ะเพราะผมไปสุโขทัยมาเป็น10ครั้ง memory ฮะความทรงจำของเราฮะฟังดีๆถ้าคุณได้ความทรงจำนั้นฮะมาจาก iPhoneมาจากเซลโฟนมาจากทีวีมาจากหนังสือพิมพ์มาจากหนังสือมาจากรูปนะฮะความทรงจำเหล่านั้นเป็นความทรงจำที่ฉาบลงไปบนผิวของความทรงจำเท่านั้นฮะความทรงจำชนิดนี้เป็นความทรงจำราคาถูกมากเลยครับ fade away so quickly ฮะแล้วเอาไปทำอะไรก็ไม่ได้คุณจะเอาความทรงจำจากหนังสือเล่มนี้ไปทาบกับสิ่งที่คุณเคยจำจากหนังสือเล่มนั้นแล้วสองอันนี้ไปทาบกับไอคุณทำไม่ได้ฮะเพราะมันเป็นความทรงจำที่มันเบลอมากเลยฮะมันไม่ใช่เป็นความทรงจำจริงหรือเปล่าความทรงจำจริงฮะคือความทรงจำที่คุณคอนฟรอนต์ด้วยตัวของคุณเองครับคุณได้มีประสบการณ์สัมผัสด้วยตัวของคุณเองฮะคุณรู้สึกโอ้ยมันดีจังเลยว่าเฮ้ยโอ้โหมันสูงจังเลยว่าเฮ้ยโอ้โหมันเข้าไปดิเฮ้ยเขายิ้มให้เราหรือเปล่าเออมันดีนั่นเนี่ยนั่นแหละเป็นความทรงจำที่ imprint into your memory a deep imprint not coated imprint into your memory ลึกเหลือเกินฮะนี่คือคนเพราะฉะนั้นสร้างความทรงจำฮะด้วยประสบการณ์ของตัวเองครับอย่าไปเอาความทรงจำมาจากหนังสือรูปหนังสือซื้อมาจากรูปมาจากโทรทัศน์หรือหนังภาพยนตร์หรือเซลโฟน Pinterest อะไรเนี่ยไอความทรงจำชนิดนั้นนะคุณจะใช้กับดีไซน์ไม่ได้ฮะแต่ความทรงจำที่คุณได้ประสบมาเองนะคุณสามารถที่จะไปโอเวอร์แลปหรือไปทับกับความทรงจำที่คุณมีเมื่อหลายสิบปีที่แล้วได้เสมอและความทรงจำที่ imprint ลงไปในหัวใน memory ของคุณนะเป็นความทรงจำที่คุณไม่สามารถจะ erase มันได้เลยนะลบไม่ได้และไม่เสมอ45ปี70ปีมาแล้วมันก็ยังชัดคมเป็นสียอดเยี่ยมเสมอฮะนั่นแหละคือสิ่งที่คุณมีอยู่กับตัวทรัพย์สมบัติใช่มันให้คุ้มต่อไปครับผมเรียกความทรงจำชนิดนี้ว่า living memory memory เป็นอดีตใช่ไหมฮะมันไม่มีทางที่จะเป็น ing ได้หรอกฮะสถาปัตยกรรมคุณนิธิท่านพูดว่าLife as an art ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่า art is life or life is art
แต่ถ้าคุณคิดดีๆนะสถาปัตยกรรมมันไม่ควรจะเรียกว่าอาร์เคเต็กเจอร์นะครับมันควรจะเรียกว่าอาร์เคเต็กเจอริงฮะมันควรจะเป็นปัจจุบันเด้ทำไมเอนจิเนียริงวะทำไมมันไม่อาร์เคเต็กเจอริงอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสถาปัตยกรรมที่เราทำเนี่ยฮะเราถ้าเราสามารถจะcut the bridge to the past ได้นะฮะมันควรจะเป็น loving ฮะ drinking ฮะ dancing listening มันไม่ควรจะเป็น love dance อะไรของเนี่ยโอ้แย่จังอ่ะมันไม่มีอารมณ์ในตัวของมันเลยโอเคผมกำลังจะเปรียบเทียบให้คุณฟังว่าคุณดูเส้นสายของอายุของสุโขทัยสิฮะคุณดูดิฮะเนี่ยดูดิคุณดูดิเส้นของสุโขนี่พระปางลีลาเนี่ยคือผมถ่ายรูปมาผมว่าโหผมรู้สึกมันนั่นมากเลยนะฮะมันสวยว่ะแล้วคุณไปเอาเส้นมาจากอะไรวะสาหัสดิดปะเถอะเอ้ยดิดเด็ดที่ไหนก็คุณนะของเราเนี่ยมันสวยตายของดูหูยเออต่อไปฮะต่อเออลองลงมาเหรอคุณดูนะดูดีๆวัดต้นเกวียนนี่แหละไม่มีอะไรร้อยกว่าปีเนี่ยดูสิครับดูดีดูเสาของวัดต้นเกวียนคุณเห็นหรือเปล่าหัวเสาของวัดต้นเกวียนนะชัดเจนมากเลยฮะเนี่ยทำไมรู้เปล่าเพราะคานแม่งเบี่ยงออกไปข้างๆเนี่ยดูดิ้นดิ eccentric load อาจารย์เลืองศักดิ์กันตบุตรให้ผมตกไปแล้วเพราะแกบอกไม่มีสัจจะผมก็ถามสัจจะอะไรของอาจารย์วะนี่พวกนี้ไม่มีสัจจะหรือไงวะมันไม่ได้มันต้อง centric แกบอกต้อง centric load เสาเนี่ยแหละไอ้คานเนี่ยมันต้องอยู่บนหัวเสาพอดีเลยน้ำหนักมันจะได้ลงตรงลงมาเลยผมก็บอกอาจารย์อยากจะตรงอาจารย์ก็ตรงสิครับผมไม่ตรงด้วยตกเลยเว้ยดีเลยเว้ยเชื่อเด้อตกเลยเว้ยแม่งเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมล้านนาเนี่ยมันเข้าด้านข้างของเสาเห็นไหมไม่มีที่ไหนทำแบบนี้นะคุณผมคนที่ทำแบบนี้มีอยู่คนเดียวที่ผมเคยเห็นงานเป็นคาร์โลสกาป้าที่บริออนเวกาเวนิชันWho said that he said he is a Venetian who came to Venice by way of Greece. I am the Venetian who came to Venice by way of Greece. Venetian who came to Venice by way of Greece. Yeah, ใช่ครับมันพูดว่าอย่างนั้นน่ะแล้วมันทำแบบนี้คุณเอ้ยคุณไปอยู่อเมริกาลงไปเขียนThesisนี่ตกชัวร์เลยโอ้โหนี่แหละฮะคืองานมาสเตอร์พีซของเราเลยรู้เปล่าไม่ใช่วัดต้นเกวียนวัดเดียวที่เป็นแบบนี้งานของล้านนาทุกชิ้นเป็นแบบนี้หมดฮะเพราะว่าเขาต้องการให้เสาอ่ะมันเป็นมีความงามของมันไม่มีอะไรมาทิ่มตำมันฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยกคานขึ้นมาตั้งบนหัวเสาเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูคานมันวิ่งเข้ามามันจะวิ่งมาข้างๆเสาเห็นหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันก็วิ่งออกไปนู่นนี่คานนี่คือคานนี่คือเสาเห็นไหมฮะสวยไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่ล้านนาเขาทำนะล้านนาเนี่ยมันเป็นชีวิตจิตใจของผมเลยนะครับเพราะว่าล้านนาเป็นคู่รักกับสุโขทัย is a boyfriend ล้านนา girlfriendแล้วปู่แล้วลุงของสุโขทัยคือเขมรแล้วก็มีไอ้บ้าสองตัวชื่อไอ้ยุทธยา กับไอ้มองพม่าเฮียนี่แม่งเกเรไงชอบตีเขาแล้วมันก็มาเอาไอ้เอาอะไรอะเอาแฟนผมอะล้านนาน่ะไปอยู่พม่าโอ้200กว่าปีโอเคไม่เป็นไรคืออย่างนี้นะถ้าคุณดูสถาปัตยกรรมล้านนานะเอาต่อไปครับผมจะให้คุณดูอะไรแปลกๆต่อไปเอ้ยนี่
ต่อไปอันนี้คือวัดปงยางคกวัดปงยางคกคือคุณดูวิธีอันนี้เป็นทางเข้านะฮะคุณดูเสาดิเสากลมเสาเหลี่ยมนี่เสากลมกลมแต่ตรงดิเมนชันนี้กับดิเมนชันนี้เท่ากันแต่แหกออกมาตรงนี้ฮะแล้วข้างๆเสากลมเป็นเสาเหลี่ยมและเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเอลิเวชันน่ะถ้าเสาเป็นแบบนี้มันจะได้เอลิเวชัน3มิติทันทีฮะข้างหน้าเล็กกลางใหญ่เป็นหลังคาไงหลังคาใหญ่แล้วก็หลังคากลางมาซ้อนแล้วก็หลังคาเล็กมาซ้อนเพราะฉะนั้นมันจะดูรูปแมสของมันเป็น3มิติไม่เหมือนเสาไม่เหมือนอาคารรัตนโกสินทร์ซึ่งมันห่วยขอโทษมันห่วยมันห่วยฮะแม่งเสามันขอโทษ1 2 3 4 5แม่งเรียงมาอย่างเงี้ย1 2 3 4 5เอาเรียงกันเข้าไปแต่หลังคาแตกหลังคาให้มันเป็นเข้าไปข้างในซึ่งมันเป็นการขัดกับการออกแบบแบบ3มิติอ่ะเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้หลังคาของรัตนโกสินทร์น่ะมันแตกออกเป็น3เหมือนกันฮะแต่มันอยู่บนแปลนที่มันตรงกันน่ะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสถาปนิกล้านนามันมือคนละชั้นกับสถาปนิกรัตนโกสินทร์ฮะสถาปนิกล้านนาเป็นสถาปนิกชาวบ้าน ต่อไปสิครับนี่อันนี้คือวัดพระสิงห์นี่ไงแต่อันนี้ก็ยังสมัยใหม่มาแล้วครับไปก่อนดูมันแต่ผมคิดว่าสวยมากเลยครับสำหรับผมเนี่ยนะมันต่อไปครับต่อไปนะดูโอ้โหมันต่อไปครับไม่สวยแล้วคุณว่าโอ้ยดูสิครับเดี๋ยวผมจะตั้งคำถามพิสดารฟอร์มอะไรมัน follows functionฟอร์มขอโทษฟอร์มพ่อมึงดิ follow function คุณบอกดิฟังก์ชันบ้าแล้วคุณมาส่งขนาดนี้ฮะถ้าคุณอธิบายได้ก็จะ follow ดิมัน follow ไม่ได้ฮะมัน follow ได้กับคนคนเดียวคือมิสเตอร์แฟรงค์ลอยไรท์ but Mr. Wright he's a great artist นั่นธรรมดาฮะเพราะฉะนั้นที่จะพูดอะไรก็ได้ฮะแต่ระวังสิ่งที่เขาพูดดูให้ดีนะฮะมันเป็นไปไม่ได้ฮะคุณจะใจเย็นผมอาจจะขัดอะไรกับใครใจเย็นฮะ open ผม open เอ้ยนี่บันไดสมัยนี้บันไดมันอันนี้คือวัดโพครับนี่คือวัดโพอันนี้คือวัดสุทัศน์วันหลังก็แทนที่วันเสาร์อาทิตย์นะมาบุญคลองขอโทษเอาหน่อยเชิญลุกดูนี่เนี่ย from follows function โอ้โหช่างมันไม่มีทางหรอกฮะเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่เราเคยเห็นแล้วไม่มีสิ่งสวยแบบนี้ที่ไหนในโลกนี้ฮะนอกจากไทยแลนด์คุณไม่เคยเห็นคุณก็เห็นแค่เดี๋ยวนี้ผมโอ้โหมันระยิบระยับมันสวยมากแล้วดูตาของท่านดีฮะโอ้โหยังมันผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้คุณฟังได้ยังไง decorative มันไม่ใช่ decorative ฮะ is our life is our soul ฮะมันจิตวิญญาณของเราให้พวกสิ่งเหล่านี้และผมก็ไปเรียนมาจากเมืองนอกเหมือนกันนะมันสอนผมว่าอะไรรู้ป่ะโอ้ยมิสเตอร์เล็กวิธีที่จะทำให้มันใหม่นะคืออยู่ตัดไอ้พวกเดคอเรทีฟนี่ออกไปให้หมดเลยแล้วก็เอาแต่ proportion เอาไว้แค่นั้นน่ะผมคิดในใจมึงจะบ้าแล้วไม่เข้าใจเราเลยรู้ป่ะผมจะบอกให้คนตะวันตกไม่มีทางเข้าใจเราได้เลยฮะไม่มีทางเข้าใจเลยเราไม่ได้อยู่ในสารระบบอะไรของมันเลยและมันอยู่ในสารระบบของเรามันไม่เคยลอกเราแต่เราลอกมันแม่งยันเลยอย่านึกว่าฮะเอาสามเหลี่ยมมาตั้งแบบนี้นะตัด
ช่อฟ้าใบละกาหางหงทิ้งไปนะฮะแล้วมันจะเกิดเป็นสัญลักษณ์ของไทยนะโอ้คุณเอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยฮะไม่รู้มันไปเอามาจากไหนผมก็ไม่รู้ professor บ้าบอคอแตกมันไปคิดอะไรมันยังไงเข้าใจหรือเปล่าที่ผมพูดมันบอกให้ผมตัดไอ้พวกนี้ออกให้หมดแล้วให้ผมขึ้นไปตรงๆเลยลงมาแบบเนี้ยเออเฮ้ย decorative เนี่ยมันเป็นฆาตกรมันนั่นแหละว่าฆาตกรผมตัดแล้วตัดได้ไงว่ามันไม่เข้าใจรู้เปล่าฮะมันเป็นสิ่งที่มีค่าของเราเลยฮะสิ่งที่เป็นไม่ใช่มีค่าธรรมดาฮะมันเป็นสิ่งที่เป็นจิตวิญญาณฮะ it's a spirituality ฮะต่อไปเออดูสุโขทัยดิเออดูเดียนเนี่ย1เซน10มิล cosmic powerBeauty of moment to moment นี่แหละครับที่ผมปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอันนี้คือวัดพุทธไทยสวรรค์ฮะตั้งใจให้มันเฉเลยตั้งใจให้ตั้งเสาเฉฮะโอ้โหมันมีที่ไหนคุณเอ้ยคุณจะไปเอาอะไรเอ้ยมันไม่ได้ฟริสเกอร์ฮะเออมันไม่ได้ฮะแล้วช่างหัวมันดีฟริสเกอร์เออต่อไปครับต่อไปหอประชุมจุฬาที่จะเท่าที่ผมเรียนให้ทราบครับผมรู้ว่าท่านเกรงเอาไว้นะเกรงใจฮะไม่ใช่เกรงแก่ใจคุณรู้หรือเปล่าว่าหอประชุมจุฬาสร้างทีหลังเมื่อกี้ผมคุยไปทีนึงทีหลังวิลลาสโวยอย่างน้อย7ปีฮะ7ถึง8ปีใช่ป่ะรู้ลองไปดิเพิ่มลองไปคำนวณดูดิมันใช่ป่ะเออแล้วคุณคิดว่าพระพรหมพิจิตรไม่เคยเห็นงานเลคอร์บูซิเอเหรอฮะโนคุณไม่คุณคิดว่ากรมพยานลิตซึ่งมีอายุตอนพระพรหมพิจิตรออกแบบหลังนี้อยู่กรมพยานลิตอายุ70ฮะ70ก็หมายความว่ามากกว่าผม1ปีคือกรมพยานลิตเป็นง่อยแล้วเหรอฮะไม่ใช่กรมพยานลิตรละบอกเองไอ้พิจิตรสวยดีดูสิครับมันใช้คอนกรีตทำฮะดูดิผมคิดว่ากรมพยานพระพรหมพิจิตรออกแบบเฉพาะฟาซาดข้างๆก็ไม่ได้ออกคุณไปดูข้างหน้าจากถนนนะเข้ามาที่ฟาซาดอันเนี้ยคุณจะเห็นเสาธงนะแล้วคุณจะเห็นหน้าต่างซ้ายขวาของอันเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมอันนั้นไม่ใช่กรมไม่ใช่พระพรหมพิจิตรออกแบบโอเคต่อไปครับคราวนี้ผมจะให้คุณดูอย่างที่อื่นบ้างฮะเมื่อ380ปีที่แล้วฮะคุณเห็นคนน่าสงสารยืนอยู่แถวๆนี้มั้ยเนี่ยมันน่าสงสารผมกำลังดูอยู่ตรงนี้ฮะมองไปทางนี้ไอ้คนที่มีความกล้าหาญพอที่จะตั้งฟอร์มนี้ขึ้นมาได้ฮะแล้วดูดีด้วยฮะและขนาดใหญ่ขนาดนี้นะมันต้องแน่ใจมากเลย so precise ผมสนใจอยู่แค่นี้สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดอยู่ตรงนี้ the mosqueต่อไปดิอันนี้คือแปลนของมันฮะคุณเอ้ยอันนี้เป็นรูไม่มีอะไรเลยฮะมันขึ้นไว้เงี้ยเอาอะไรหรือเปล่าเอา proportion สวยๆถ้าคุณคิดว่า form follows function นะคุณไม่มีทางทำอย่างนี้เราก็มันคุณจะไปอธิบายได้ไงหรือคุณคิดว่า less is more ดีไม่มีทางทำงี้ออกมาได้ฮะมันต้องคิดอีกอย่างนึงเฮ้ยขอโทษไม่ใช่คิดอีกอย่างนึงฮะต้องใช้ความรู้สึกอีกอย่างนึงขอโทษผมพูดผิดความคิดใช้ทำช่วยอะไรไม่ได้ความคิด thinking นะหรือ concept หรือเหตุผลนะฮะเหตุผลผมพูดถึงความคิด thinking concept
reasoning เป็นสิ่งที่ราคาถูกมากเลยหรือเปล่าคุณหาจากที่ไหนก็ได้ไม่นั่นเปิดอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวคุณก็ได้เองฮะแต่ความรู้สึกของคุณที่ผมบอกว่าเป็นตัวของคุณเองอะเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในโลกเลยหรือเปล่าไม่มีใครรู้เลยว่าคุณจะทำอะไรฮะไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กคนนี้ต่อไปมันจะเป็นพอลแมคคาร์ทนีย์ฮะหรือใครก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้เลยครับต่อไปที่ครับเดี๋ยวอีกนิดนึงมันถึงเวลาผมจะให้คุณดูนะเวลาคุณเดินเข้าไปเนี่ยฮะคุณจะเห็นอาร์ชกับโดม3โดมเนี่ยในเวลาเดียวกันเลยครับเนี่ยไปเดินเข้าไปเนี่ยเห็นลูกตาผมไหมคุณจะเห็น1 2 3แล้วก็เห็นอาร์ชตัวนี้เห็นอาร์ชตัวนี้แล้วเห็นโดมตัวหลังในเวลาเดียวกันคิดดีมากเลยครับไม่ใช่คิดมันออกแบบได้ดีมากครับอันนี้เมื่อ 1,200 ปีที่แล้วฮะ 1,200 ปีที่แล้วครับเป็นศิลปะไบเซนทีนที่ผมชอบมากเลยต่อไปก่อนนี้นะมันเป็นอย่างนี้ครับคุณรู้ใช่ไหมล่ะมันเตี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นไบเซนทีนฮะมันเป็นโดมเตี้ยๆแบบเนี้ยเตี้ยๆแบบเนี้ยนี่คือChurch of St. Marco มันเป็นแบบเนี้ยเมื่อ800กว่าปีเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นเตี้ยๆแบบนี้ฮะเป็นโดมเตี้ยๆแบบนี้แหละแล้วก็เป็นโดมเตี้ยๆแบบนี้แต่คนเวนิสมันบอกโอ้ยทุเลศมันก็เลยใส่นี้ขึ้นมาเนี่ยดิสนีย์แลนด์เนี่ยเออเว้ยสวยดีฮะเมื่อความงามนี่ไงมันสร้างไอ้นี้ขึ้นมาเมื่อเร็วๆเนี่ยไม่นานมาเนี่ยฮะเมื่อสัก5 6 700ปีมาเนี่ยแล้วก็ใส่อิสลามเข้าไปข้างบนอีกเห็นหรือเปล่าก่อนนี้เป็นรูปอย่างนี้แล้วมันก็เก็บอย่างนี้เอาไว้ข้างในก็เป็นแบบนี้แต่ข้างนอกสูงขึ้นมาอีกเออไปต่อไปเดี๋ยวสักแป๊บนึงเราหยุดกันก่อนฮะ Kiosk of Trajan ฮะที่อียิปต์อยู่ตรงนี้ไงสวยมากเลยครับดูไอ้นี่นโปเลียนมันให้อาร์ติสต์กับสถาปนิกไปจากโบซาสกูลไปเขียนเอาไว้ต่อไปทีครับต่อไปอินเดียสิ่งเหล่านี้เป็นเฮริเทจคืออดีตทั้งนั้นเลยครับที่เราจะต้องเรียนรู้มันดูเสาสิครับคือเสาที่อยู่ที่มุมกำแพงทำเสาฮะที่อากราฟอร์ดไอ้นี่เป็นเสาที่วารันดาดูสิฮะเวลาคอสมิกซันไลท์แอนด์ชาโดว์touches it นะมันสวยมากเลยครับมันทำให้เกิดสัดส่วนอะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะดูสิครับเดี๋ยวไปต่อไปเดี๋ยวอยู่กับผมอีกสักแป๊บนึงแล้วเราโอเคอีก5นาทีเราจะหยุด dream myth and art ความฝันนิยายปลัมปลาฮะกับศิลปะWalter Spies ดูดีๆนะฮะรูปเขียนเมื่อ1939ใช่ไหมฮะเมื่อ80ปีที่แล้วรูปหนึ่งมีเส้นขอบฟ้า2แห่งฮะความฝันของมันนะฮะแล้วก็มันมีวูบวาบของตรงนี้มีวูบวาบของตรงนี้แล้วก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆดูให้ดีๆนะครับเงาเงาอะไรเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระอาทิตย์ดวงเดียวหรอกฮะมันมาจากพระอาทิตย์หลายดวงเหลือเกินอันนี้เป็นรูปเขียนของมาสเตอร์คนหนึ่งชื่อคุณนิติสถาปิตานนท์ฮะขอโทษผมเอางานของคุณนิติมากลับหัวกลับหางอันเนี้ยที่คุณนิติเขียนมันอยู่ในน้ำแต่นี่มันอยู่บนบกแต่ผมกลับหัวกลับหางผมชอบรูปนี้มากที่สุดที่คุณนิติเขียนขึ้นมาดีมากเลยแล้วคุณนิติเขียนขึ้นมาชัดเจนเลยบอกว่าผมเขียนขึ้นมาจาก imagination แล้วก็ดูของไทยสิอันนี้ของ water spice water spice okay he's a german huh? russian german okay ตรงเนี้ย
ดูดิฮะนี่ดูดิไทยแลนด์ต่อไปที่ครับดูดิกุสตาฟคลิมเนี่ยเขาเข้าใจสัดส่วนของผู้หญิงดีมากเลยหรือเปล่าฮะคุณเอ้ยเขาศึกษามากเลยหรือเปล่าฮะเขาดูดิฮะตรงนี้ปูดออกมาหน่อยนึงปูดในปูดยังมีปูดอีกนิดนึงขึ้นมาตรงนี้ฮะมันโอ้มันตันมากเลยหรือเปล่าฮะมันเข้าใจมากเลยหรือเปล่าและมันยืดออกมาอีกนิดนึงคือตรงส่วนนี้แล้วเราขยายจากส่วนนี้มาฮะตรงนี้ Nuda Veritas แล้วอันนี้หลังจากที่เขาลงสีแล้วเห็นไหมฮะคืออันนี้ก่อนลงสีอันนี้ของโรแดงฮะอันนี้มัน Gate to Hell นะดูดิครับเป็นความฝันแต่สำหรับผมนะถ้ามันสามารถทำไอ้นี่ได้นะฮะให้มันเกิด expression ขนาดนี้นะฮะทำไมสถาปัตยกรรมถึงจะทำไม่ได้ฮะเป็นไรมันโลกอะไรไม่ทราบทำได้ดิวะทำไมเราถึงไปตรงๆเอียงๆแบบนั้นนะฮะอันนี้มันอย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันกี่ปีมาแล้วไม่รู้เนี่ยมัน200กว่าปี260ปีฮะพระศิวะกำลังจีบชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ครับผมรู้ว่าเขาเป็นคนเลี้ยงวัวเขาเป็นพระแม่อุมาคนหนึ่งแล้วอันนี้อยู่ที่วัดจุวรรณดารามฮะที่อยุธยาเวลาเราไปวัดไทยอ่ะสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะเวลาเราเดินเข้าไปพระพุทธรูปจะอยู่หน้าเราใช่ไหมดูเพนติ้งข้างหลังเราไว้ฮะดูเพนติ้งออนเดอะวอลข้างหลังเราไว้อันนั้นแหละสำคัญที่สุดได้ศิลปินมือหนึ่งที่สุดครับไอ้เพนติ้งรอบๆวัดจะไม่ต้องไปดูต่อไปครับผมไอ้เนี่ยฮะคุณอ้อนที่อยู่ที่ออฟฟิศผมเป็นคนเขียนให้กับRitz-Carlton Reserve เป็นผู้หญิงล้านนาไอ้ไม่ใช่เป็นผู้หญิงคแมร์เล่นน้ำที่ทะเลอันดามันฮะซึ่งคแมร์ไม่เคยเจอทะเลอันดามันฮะผมชอบคิดอะไรไม่คิดสนุกดีฮะเอ้ยผู้หญิงคแมร์ไปเล่นน้ำที่ชายหาดทะเลอันดามันไม่มีใครเคยไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จักต่อไปต่อไปเลยอันนี้อันนี้เป็นงานของ Water Spies คุณดูนะเงามาตรงนี้เห็นเงาไหมดูดิเงามาทางนี้และเงานี้เดี๋ยวกูจะหามาทางโน้นมาทางนี้มันมีพระอาทิตย์อยู่6-7ดวงทำไมฮะไอ้นี่มันดีนะมันสนุกดีไอ้นี่ก็ Rodent the Gates of Hell 139ปีที่แล้วฮะมันไม่ได้เป็นคนคิดคนแรกนะครับก็ตามกันมาแต่ผมกำลังจะสรุปให้คุณฟังว่าศิลปะตะวันตกนี่คนตะวันตกเป็นคนเขียนนะไม่มีทางที่มาถึงเราได้เลยฮะมันไม่มีทางเข้าใจจิตวิญญาณคำว่าจิตวิญญาณได้เลยฮะคุณไปเรียนที่อเมริกาฮะคุณลองพูด spirituality ฮะมันหาว่าคุณบ้าลุยคานฮะลุยไอคานนะอย่าลืมว่าลุยไอคานไม่ได้เป็นคนอเมริกันนะฮะเอสโตเนียนฮะเอสโตเนียน is Russian territory now เอสโตเนียนมีประชาชนอยู่ประมาณ1ล้านกว่าคนนะลุยคานเนี่ยฮะเป็นคนที่ใกล้หมายความว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ใกล้กับใกล้กับความรู้สึกของความมี spiritual content ในตัวเองมากที่สุดเขายังไม่กล้าใช้คำว่า spirituality เลยเขาเรียกว่าคำเขาใช้อย่างมากที่สุดก็คือว่าคำว่า silence and light and shadow ฮะถ้าลุยไอคานเขาไม่จะ pronounce Louis นะครับนะลูคานเขาถ้าสมมติว่าเราไปเรียกถ้าสมมติเขาใช้คำว่า spirituality ขึ้นมาเมื่อไหร่นะฮะชีวิตเขาจบไปเลยฮะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าประเทศทางตะวันตกมันไม่มีทางเข้าใจประเทศทางตะวันออกได้เลยฮะอย่างมากที่สุดมันก็ทำคนให้เหมือนคนนะฮะมากสุดของมันแล้วเดี๋ยวดูต่อไปจะรู้ต่อไปฮะอันนี้เป็นโบซาสกูล1877ฮะ
ขาดรอยิงจริงมันใหญ่มากเลยหรือเปล่ามันประมาณ10กว่าเมตรนะฮะตรงนี้ดูแพทเทิร์นนอนนะดูแพทเทิร์นนอนสมัยตอนนี้ที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นรูอินสมัยนี้นะตอนนี้มันเป็น imagination นะฮะมันเขียนขึ้นมาตอนที่แพทเทิร์นนอนกำลังมี ceremony ฮะคนก็เดินไปเที่ยวนี่ขึ้นไปนี่นี่นี่ไปเลี้ยวไปนู่นเนี่ยแล้วก็ไปข้างหลังไปเข้าโน่นตรงนี้ดูที่มันเป็น imagination ชนิดหนึ่งฮะมันเป็นการเขียนจากรูปนี้เขาจะเขียนรูปนี้ขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเขาจะเขียนรูปนี้ขึ้นมาแสดงความฝันนะฮะต่อไปครับอันนี้ไงที่ผมให้ดูนี่ฮะก่อนนี้มันเป็นรูปแบบนี้เป็นรูปอย่างนี้เลยครับ Church of San Marco ตอนนี้มันเอาหลังคานี้ไปเติมไงฮะอยู่บนไปเติมขึ้นมาบนนี้นี่มันไม่สวยคำว่าสวยอะฮะอย่ากลัวมันนะครับถ้าคุณกลัวมันคุณไปไม่รอดหรอกครับความงามมันเป็นความงามของใครเหรอฮะคุณถามมันเลยว่า what is new architecture ฮะสถาปัตยกรรมใหม่เกิดขึ้นได้ยังไงฮะถามมันเลยฮะผมจะบอกเลยเกิดขึ้นจากคุณไม่ใช่เกิดขึ้นจากเลอคอร์บูซิเอคนเดียวหรือเกิดขึ้นจากลุยคานหรือเกิดขึ้นจากปีเตอร์ซุมทอ no เกิดขึ้นจากคุณแต่ละคนฮะเพราะฉะนั้นขอให้คุณ you must have your courage ก้าวออกมาฮะออกมาจากอดีตของคุณฮะถ้าคุณยังเป็นคนขี้กลัวหลบอยู่ใน shelter of your past นะอยู่ไปไม่รอดนะครับนอกจากเสียแต่ว่าคุณจะบอกตัวเองว่าคุณจะลอกแล้วก็หาวิธีลอกสิครับหาวิธีลอกสิฮะอย่าให้ใครมาบอกว่าเราเป็นคนลอกเอางานของไอ้นี่มาผสมกับงานของมิสมาผสมกับซุมต่อเข้าไปฮะผสมกับคาร์โรสคาร์ผ้าผสมเข้าไปแล้วคุณบอกผมไม่ได้ลอกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ฮะผมแมนิพูเลตก็ลอกนั่นเองล่ะครับผมไม่ได้แมนิพูเลตฮะผมอนุรักษ์ก็ลอกเหมือนกันฮะผมไม่ได้อนุรักษ์หรอกผมมันเป็นคอนเทมพอรารีฮะคอนเทมพอรารีพ่อมึงลอกแท้ๆเลยรู้เปล่าฮะแต่เขานึกว่าเขาไม่ได้ลอกไงฮะ creativity ฮะคือความสามารถที่จะนำสิ่งใหม่เข้ามาในโลกนี้ฮะ from the unknown to the known ฮะสิ่งที่ไม่รู้ให้เป็นสิ่งที่รู้แต่ชีวิตคนน่ะนะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกรู้เปล่าฮะคุณอย่านึกว่าในโลกนี้มีแต่ unknown กับ known นะฮะไม่ใช่มันยังมีอีกตัวนึง unknowable ฮะไม่ใช่ unknownable unknowable ไม่มีทางรู้ไม่มีทางรู้เลยว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ฮะไม่มีทางรู้เลยและไม่มีทางรู้ต่อไปในอนาคตด้วยฮะนี่ผมไม่ได้เคยพูดถึง unknowable ผมพูดถึง known กับ unknown เฉยๆต่อไปครับแล้วดูด้วยสรินหินอ่อนนะฮะนี่มาจากไอ้แพทเทนอนทางด้านตะวันออก มาเนี่ยมันกำลังจะตายเห็นหรือเปล่าฮะสุดลมเฮือกสุดท้ายของลมหายใจของม้าสามารถที่จะเอ็กซ์เพรสโดยใช้หินอ่อนได้ฮะนี่มันแย่แล้วฮะมันไปไม่ไหวแล้ว she is a chariot of the eros ครับไปหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะเรามีคอนกรีตเรามีกระจกเรามีเหล็กเรามีไม้ฮะเรามีไทเทเนียมเรามีตั้งเยอะตั้งแยะเราทำไม่ได้เหรอฮะไอ้นี่มีอยู่อย่างเดียวทำได้นี่ Nefertiti รู้หรือเปล่าว่าคนนี้อายุเท่าไหร่3,389ปีประเทศไทยยังไม่ได้ตั้งเลยฮะผมจะบอกง่ายๆนะคุณเอ้ยคุณจะต้องยุติ
ความรู้ของคุณที่รู้เฉพาะเมื่อ80-100ปีมาเนี่ยฮะถอยออกไปอีกฮะ civilization เป็นของของคุณนะไม่ใช่เป็นของของใครฮะไปอีกกันหมดแล้วจบดูไอ้นี่นะไอ้รูปข้างหลังไม่ต้องไปดูก็ได้ถ้าไม่อยากดูผมถ่ายเองคือคล้ายๆอ่านเก่งๆอ่านให้ฟังหน่อยดิไหมก่อนนี้ลูกคุณนี่ที่อ่านให้ฟังนี่แหละคือสิ่งที่ผมใช้ทำรีสอร์ทของผมมาตลอดชีวิตผมอ่านไม่ค่อยเป็นว่าพลางลมเล้าเอามือลูบประจงจูบแก้มซ้ายแล้วย้ายขวาอกแอบอิงสวัสดไม่คลาดคลาแนบหน้ามือประคองให้น้องนอนกำเริบราดไม่พอราคานะเสียวกระสันกระวันจิตวุดวิดวุ่นวายกายกระชอนฮะพระพลายพัดซัดคลื่นในสาครกระท้อนกระทบกระทั่งฟังกระเทือนเรือหายหลำแล่นล่องเข้าคลองน้อยฝนปล่อยฟ้าลั่นสนั่นเลื่อนใต้กงใช่ไหมใต้กงหลงบ่ายศีรษะเชือนเบือนเข้าติดตื่นแตกกับต่อบางคนมันบอกโอ้โหสุนทรพูดนี่ลามกผมว่ามันไม่ลามกว่ะยิสุนทรพูดคุณก็รู้ใช่ไหมนะใครคุณช้างเข้ามาซัดนางพิมพ์ก่อนครั้งแรกแล้วพูดกับคุณไม่เป็นไรนะคุณช้างก็มาซัดนางพิมพ์ก่อนซัดนางพิมพ์เสร็จคุณช้างกดนางพิมพ์นางพิมพ์เอ้ยนอนเถอะนอนเพราะนางพิมพ์นอนหลับพรุดคุณช้างออกไปหานางสายตองอีกประตูหนึ่งเอาตรงนี้เลยปะสายทองดุดต้องพายุว่าวพอออกอ่าวก็พอจมล่มลงไปหมายความว่าอะไรทำไงโอเคแล้วก็พอมันสายคุณแผนชัดนางสายทองจบนางพิมพ์ก็เข้ามาเจอพอดีโอ้ตัวหัวมันนะดูเลยนะคุณจะไอ้สุนทรภู นี่คือเสนาคุณช้างคุณแผนนะฮะเมื่อ528ปีมาแล้วแต่โอ้โหมันให้ความคิดนะครั้นถึงอ่างวางอยู่ที่นอกชานฮะมันมีอ่างอาบน้ำวางอยู่ที่นอกชานสองสำราญขึ้นนั่งบนเตียงต่ำจึงขายน้ำจากบัวตะกั่วทำเฮ้ยมันมี outdoor shower นะครับในสวนนะเว้ยเฮ้ยน้ำก็พรำพรายพรู่กระดูกระเด็นเจ้าพลายชักชายสบายห่มเจ้าพลายก็ชักสบายไอ้คนนี้เขาไม่มีเสื้อชั้นในชักสบายห่มฉันอายนมเฮ้ยมอมอย่าเล่นนะฮะยังไม่เคยอาบน้ำตัวอย่าเล่นยังไม่เคยอาบน้ำตัวเปล่าเป็นเขาจะเห็นแล้วอยากกวนฉันหน่อยเลยเขาจะเห็นใครจะเห็นรู้เปล่าผีฮะผีจะเห็นผีคนไทยสมัยก่อนน่ะอาบน้ำนุ่งผ้าถึงอยู่คนเดียวก็นุ่งผ้าเพราะอะไรรู้เปล่ากลัวผีมันเห็นไม่ใช่กลัวคนเห็นอนิจจาอยู่แต่เจ้ากับตัวพี่ไอ้ขุนช้างขุนแผนขอโทษมันเก่งนะมันบอกไม่มีอะไรอนิจจาอยู่แต่เจ้ากับตัวพี่ไม่มีใครเห็นดอกเจ้าพิมพ์เอ๋ยอาบทั้งผ้าไม่น่าจะเย็นเลยหูยพลางก็เผยผ้าน้องออกจากสวงfinally มันก็ดึงออกมาจนได้อะ เนี่ยนะมาพอดึงเสร็จปุ๊บพระจันทร์ลอยลีลาเวหาห้องแม่พระจันทร์ลอยมาพอดีเลยโอ้ยสอดส่องต้องเต้าดูขาวช่วงเห็น imagination โอ้ยน้ำกระทั่งหลั่งไหล
กระทบสวงน้ำกระทั่งหลั่งไหลกระทบสวงดังเพชรร่วงหลุบต้องกระจายพลายหมายความว่าน้ำที่ตกลงมาบนนมของนางพิมพ์อ่ะนะพอต้องแสงจันทร์นี่มันกระดิก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 โอ้โหคุณเอ้ยนี่แหละที่ผมใช้ทำรีสอร์ทมาตลอดชีวิตคุณคิดดูละกันนะผมไม่โกหกนะเนี่ยโอ้โหผมว่านี่แหละครับคนไทยแท้ๆเลยนี่ฮะเมื่อ528ปีที่แล้วพักไม่ไหวคือถ้าใครมีเชิญนะไม่เป็นไรถ้าใครมีอะไรอยากถามผมถามเลยนะโอเคไปพักกันก่อนครับแล้วตัวมันจบแล้วไม่เป็นไรถ้าอยากถามอะไรถามเลยนะฮะหรือไม่ก็เชิญไปถามไหมครับถามสบายเดี๋ยวผมแนะนำนี้เนี่ยออกไปแล้วก็นั่งสมาธิสัก15นาทีแล้วค่อยกลับเข้ามาฟังใหม่เห็นไหมฮะทำไมผมถึงไม่ไปยุ่งกับพี่แอ๊ดแกเลยแล้วไม่ไปขัดไปเลยผมไม่แอบอยู่มุมนู้นนะครับนั่งฟังตลอดก็ไม่ทราบจะพูดอะไรต่อนะครับไปพักกัน15นาทีนั่งทำสมาธิแล้วก็กลับมานั่งฟังกันอีกทีนึงขอบคุณมากครับตอนนี้กี่โมงฮะตอนนี้บ่าย 3:35 เราเข้ามากี่โมงบ่าย 3:50 นะครับรูปแบบใส่นั่นเลยคือรูปโพส